เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิดาวเทียม SBBTV999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM89.25 มิกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโนมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ตัวอาตมาพระพรจรัญสุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลาตั้งแต่16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160024961160และฝากถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทนี่มันอาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามจะตอบให้ท่านทั้งหลายได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ก็เพื่อให้ทุกคนได้มีทางออกของปัญหาต่างๆก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็มีการมีปัญหาก็โทรมาได้แล้วกันช่วงที่ระยะที่ยังไม่โทรนี้ก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จุดหมายปลายทางของเราก็คือทำยังไงจิตเราจะไม่ผูกพันกับโลกผูกพันกับอารมณ์ดังนั้นเราจะเห็นว่าจุดหมายของการทำทั้งหมดเนี่ยเราทำยังไงจิตเรานี้จะหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งปวงได้แสดงว่าจิตเรากับอารมณ์นี้ผูกพันกันนั่นคือเป้าหมายของการทำทางข้างนี้และการผูกพันของจิตนั้นก็นำมาซึ่งความทุกข์ของเราทุกนั้นก็คือทุกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะการผูกพันนั้นนำไปสู่การเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ยังผูกพันลักษณะเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยเราก็มีความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ปริเทวนาการต่างๆก็มากมายเพราะการผูกพันของจิตนั้นเป็นผูกการผูกพันที่เหนียวแน่นฉะนั้นคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยเป็นชื่อว่าการปลดเปลื้องจากการผูกพันนี้ออกมาเขาเรียกว่านิพพานแปลว่าปลดเปลื้องออกจากเครื่องร้อยรัดเครื่องไร้รัดในที่นี้ก็คือจิตของเราจิตของเราเนี่ยไปสู่ภายนอกเนี่ยผ่านประตูทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเพียงสะพานเชื่อมท่านกล่าวว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งเกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลสต่างหากกิเลสของเราก็คือใจดวงนี้เองไปผูกพันเองแต่ผ่านสะพานไปผ่านประตูไปผ่านการเชื่อมโยงฉะนั้นอายตนะทั้งหลายตาหูเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลแต่ไม่ใช่จริงไม่ใช่ตัวกิเลสจริงที่แท้จริงก็มีสายเข้ามานะครับมีสายแรกเข้ามาครับจากพระเยาว์นะครับโยมจุฬาภาอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรคำถามสั้นๆหนึ่งคำถามก็คือเวลาที่เราพิจารณากายเนี่ยเมื่อเราพิจารณาสมมติว่าผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ตับไตไส้พุงคือมันพิจารณาในร่างของเราคือร่างส่วนเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเมื่อเราพิจารณาภายในมันหมดแล้วแล้วก็จิตก็คือมโนภาพไปถึงการที่แบบว่าเราตายไปแล้วก็ถูกเผาไฟเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็แตกสลายไม่เหลืออะไรแล้วก็กลับมาย้อนมาวาดมโนภาพเหมือนเดิมอีกก็คือหัว
มีผมมีตามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในร่างกายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปจบตรงที่โดนเผาไฟแล้วมันก็ละลายไปหมดไม่เหลืออะไรอีกคือมันวนเวียนอยู่อย่างนี้หนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าเมื่อเราคิดไปถึงเมื่อเราวาดมโนภาพไปถึงจุดที่ว่าเราโดนเผาไฟแล้วแตกละลายไม่เหลืออะไรหมดเนี่ยตรงนี้มันเป็นการเข้าไปสู่อนาคตมันผิดหรือเปล่าที่หนูทำอยู่นี่คือถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหนูขอถามแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวฟังทางวิทยุค่ะสารราชการค่ะคือไม่ผิดนะทำอย่างนั้นจริงอยู่การที่เราประเมินหรือประมาณว่าอนาคตเราจะต้องมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะมันเป็นอุบายมันเป็นการกุศโลบายหรืออุบายที่จะสอนจิตว่าเราจะต้องมีการถูกเผาและก็สลายไม่มีอะไรอันนั้นคืออุบายที่เราจะต้องมีถึงว่าเบื้องต้นและเบื้องปลายว่ามีความตายเป็นที่สุดว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาร่างเดิมฉะนั้นร่างเดิมยังเป็นปัจจุบันอยู่ยังไม่ตายเราก็ต้องกลับมาร่างเดิมดิบถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาแล้วจนถึงว่าพระนิพพานก็แล้วกันสมมติว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาร่างเดิมเพราะร่างเดิมนี้เป็นร่างจริงแต่สถานการณ์ใดหรือว่าอุบายใดที่เรามานึกปรารภในอนาคตนั้นเป็นการจำลองเหตุการณ์เป็นการจำลองสถานการณ์ว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นแต่สถานการณ์ก็คือสถานการณ์เป็นการจำลองแต่สถานะเป็นจริงเนี่ยเรายังไม่ตายตอนนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าเอาเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราพิจารณาตัวแล้วเผาไฟแล้วสลายแล้วกลายเป็นความว่างไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ว่างไปเลยขณะที่ว่างนั่นแหละเราเอามาเป็นเครื่องอยู่ปัจจุบันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้เลยไม่ได้ถ้าว่างอย่างนั้นน่ะมันเป็นลักษณะเหมือนอนาคตที่เราจำลองเหตุการณ์เพราะเป็นสถานการณ์ที่จำลองเพื่อมาสอนจิตแต่สถานการณ์จริงเนี่ยร่างเรายังไม่ตายเลยเราจะต้องกลับมาเป็นร่างเดิมอีกฉะนั้นร่างเดิมเนี่ยเป็นร่างสำหรับคนที่พ้นทุกข์จริงๆและพิจารณาจบแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นร่างเดิมร่างเดิมนั้นเป็นร่างจริงที่เราจะต้องอยู่ต่อไปไม่ใช่ว่างเหมือนอากาศไม่ใช่ว่างเหมือนไม่มีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราจะจบกิจก็ตามเราก็ต้องอยู่รักร่างกายจริงไปรอถึงวันตายให้มันเป็นสถานการณ์จริงอันนั้นเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์จริงกับจำลองนี่เราต้องเข้าใจในเหตุผลอันนี้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ประเมินไปล่วงหน้าแต่สถานการณ์จริงเนี่ยเรายังเป็นผู้มีชีวิตอยู่ฉะนั้นต้องกลับมาตรงนี้เพียงแต่ว่าไปได้ไปถึงอนาคตว่าว่างไม่มีอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องย้อนมาที่เดิมตั้งหลักใหม่หรือแม้ว่าเราจะพิจารณาจนจบแล้วเราก็ต้องอยู่ที่เดิมดีก็คือร่างกายเดิมที่ยังไม่ตายแล้วก็ให้เป็นสถานการณ์จริงวันสุดท้ายค่อยจากกันไปจริงๆตอนนั้นตอนที่วันตายจริงนั่นเองนั่นอีกทีหนึ่งแล้วไม่ใช่เราจากนะให้ธรรมชาติเป็นเครื่องตัดสินและการจากไปของธรรมชาติเองโดยที่เราไม่เจ้าพี่เจ้าการขณะที่ตายเราก็เห็นตัวเองอยู่เอาจะตายแล้วนะแต่เราก็ไม่ชิงสุขก่อนหามไม่ชิงกันไปให้มันตายด้วยธรรมชาติของมันแต่ความยึดมั่นถือมั่นเราไม่มีอันนั้นเนี่ยคือที่สุดของทุกฉะนั้นโยมทำอย่างนี้ถูกต้องแต่สุดท้ายโยมก็ต้องกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วว่าร่างเดิมนั้นเป็นร่างจริงไม่ใช่ร่างประเมินประมาณหรือว่าร่างที่อุบายอันนั้นก็เรียกว่าเรากลับมาตรงนี้ฉะนั้นร่างจริงเนี่ยเราทิ้งไม่ได้เลยจะเป็นของที่เป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตจนถึงวันตายจริงเท่าถึงจะทิ้งแต่ส่วนปัญญาเนี่ยเข้าใจหมดแล้วเก็บเกี่ยวหมดแล้วว่าเราไม่เที่ยงแต่การเครื่องเป็นอยู่เนี่ยเราต้องอยู่นี้ถามเป็นการยึดไหมไม่ใช่การยึดแต่อยู่เพราะเป็นความเป็นชีวิตจริงถ้าเราไม่อยู่ในอาการ32นี้จิตเราก็เล่ร่อนเหมือนเก่านั้นเท่ากับเราเป็นคนเดิมนั่นเองเราจะเอาหรือเราก็ไม่เอาฉะนั้นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายจิตท่านไม่รั่วไม่ไหลไม่ออกข้างนอกเนี่ยท่านอยู่ไปแต่ท่านก็พ้นทุกข์ไปแต่ท่านก็อยู่ในร่างนั้นแหละก็เรียกว่าเกาะซากหมาเน่าไปข้ามฝั่งวังบนที่หลวงปู่ท่านกล่าวนั่นแหละหลวงปู่บุญดาท่านกล่าวว่าเกาะซากหมาเน่าข้ามฝั่งวังบนก็หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนสุนัขเน่าแล้วก็เกาะไปจนกว่าเราจะตายแล้วค่อยทิ้งกันเหมือนกับเราเกาะซากศพเนี่ยซากหมาเน่าไปถึงฝั่งก่อนแล้วก็ทิ้งศพซะทิ้งซากหมาเน่านั้นซะแล้วก็ขึ้นฝั่งไปอันนี้คือความจริงความจริงกับอุบายเราต้องเข้าใจใน2อย่างนี้นะโยมเข้าใจเนาะว่าคงเข้าใจพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าไม่งั้นคนบอกว่าให้ทำลายกายให้ทิ้งไปเหลือแต่ความว่างถ้า
ถ้าคิดอย่างนั้นทำลายอย่างนั้นน่ะมันเป็นแล้วจิตเราจะอยู่ไหนล่ะอันนั้นมันเป็นแค่อุบายนี่มันยังไม่ว่างจริงนี่ยังไม่ตายจริงนี่เราต้องกลับมาล่างจริงดิฉะนั้นถ้าใครคิดอย่างนี้เนี่ยแล้วก็สารรักษาความว่างไว้ไม่ต้องเอาอะไรว่างอย่างเดียวอันนั้นไม่ได้ว่างอย่างนั้นเดี๋ยวจะวุ่นทีหลังวุ่นแน่นอนเพราะว่าจิตเราไม่มีเครื่องอยู่ไม่เครื่องอยู่ก็ต้องไปอยู่กับอารมณ์อย่างเดิม ถ้าใครคิดอย่างนั้นถือว่าใจไม่ตั้งมั่นเลยนะไม่มีการตั้งมั่นเลยจิตเดี๋ยวแกว่งแน่เดี๋ยวจะมีคือเขาไม่มีเครื่องอยู่ฉะนั้นเครื่องอยู่คือร่างจริงๆของเราเนี่ยต้องมีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเท่ากับว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะต้องอยู่ร่างจริงแต่ร่างอุบายก็จะล่วงหน้าไปข้างหน้าข้างหลังอะไรได้หมดแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาร่างจริงร่างจริงเป็นเหตุการณ์จริงๆเป็นของจริงที่เราต้องรอควันตายถึงจะจากกันไป แต่ยังไม่ตายแล้วก็อยู่ด้วยกันไปกายกับจิตไม่แยกกันไม่แยกกันนอกจากเข้าสมาธิเท่านั้นเองตอนเข้าเท่านั้นถึงแยกกันแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เคยแยกอีกเลยอาจจะอยู่กันไปเรียกง่ายๆว่าพระยาเจ้าเนี่ยเวลาเข้าสมาธิฌานท่านก็เข้าไปเวลาออกฌานท่านก็มาอยู่ร่างกายนี้ท่านจะหลุดจากร่างกายท่านไม่มีหรอกเวลาท่านไม่เข้าสมาธิเลยท่านก็ไม่ออกอยู่แล้วจิตเนี่ยอยู่ในร่างกายนี้อยู่แล้วเวลาอยู่ถ้าปกติเนี่ย เป็นวันๆสองวันหรือเป็นเดือนเป็นปีท่านไม่ได้เข้าฌานเนี่ยท่านก็อยู่ร่างกายของท่านกายกับจิตของท่านไม่เคยแยกกันและก็ไม่รู้ออกจากอายตนะไปแต่เวลาว่างๆเข้าสมาธิก็เข้าไปแต่ออกมาก็อยู่ตรงนี้อยู่แค่นี้อยู่สองตำแหน่งเท่านั้นเองจะเข้าฌานก็ได้จะออกฌานก็ได้จะไม่เข้าเลยก็ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าปุถุชนเนี่ยเวลาเข้าสมาธิเข้าไปเลยเวลาออกมาหลุดไปเลยไม่มีการเครื่องอยู่เลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็น ร่างกายนี้นั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างอริยชนกับปุถุชนสมาธิคนละเรื่องเลยพระพุทธเจ้าจะไม่มีการไปและการแจ้งตัวเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นขันธ์5ตามเป็นจริงว่าเมื่อเราเห็นแจ้งเนี่ยเราก็เห็นว่าร่างกายนี้ก็คือรูปเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นจิตภายในที่อาศัยอายตนะเมื่อจิตเราออกไปในอายตนะเหล่านี้ก็จะมีผัสสะ เมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีเมื่อผัสสะมีสัญญาก็มีเมื่อผัสสะมีสังขารก็มีแล้วการรับรู้ทั้ง6นั้นก็เป็นวิญญาณอยู่แล้วฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะต้องถูกทําลายเลยถูกทําลายเลยฉะนั้นไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่มีนามธรรมทั้ง4นี้แล้วก็รูปนี้ก็ละอุปทานแล้วส่วนนามธรรมทั้ง4นั้นก็เป็นอันว่าดับแล้ว ฉะนั้นไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นภายนอกอันนี้คือเครื่องอยู่ของพระเจ้าจะเป็นอย่างนั้นก็มีสายเข้ามานะมีตายเข้ามาจากนครราชสีมานะครับโยมอ้อยอาจจะเจริญสุขโยมหลุดไปละก็ยังไงก็โทรใหม่ก็แล้วกันเนาะยังไงก็พูดพังๆไปเนาะแล้วมีอะไรก็โทรมาก็แล้วกันก็ยังพูดขอพูดต่อว่า ฉะนั้นปุถุชนเนี่ยก็คือว่าเวลาทําสมาธิเนี่ยก็เข้าไปนิ่งแต่เวลาออกมาก็หลุดออกไปข้างนอกจิตก็จะมีแต่ว่าคิดทั้งวันเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งวันอันนี้คือปุถุชนนะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเนี่ยมันคิดกับอารมณ์ระหว่างจิตหนึ่งก็นิ่งจิตหนึ่งก็คิดอยู่นั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าไม่มีธรรมชาตินี้จะไม่มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีคําว่าเกิดดับมีดับอย่างเดียวดับสนิทเลย ถามว่าดับสนิทเนี่ยดับจากอารมณ์นะแต่จิตนั้นสว่างอยู่นะไม่ใช่ว่าจิตก็มืดไปเลยไม่ใช่นะสว่างสวยแต่ดับจากอารมณ์ทั้งปวงทั้งปวงเพราะว่าจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นผัสสะจิตที่ออกไปยายตนะเนี่ยมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณฉะนั้นนามธรรมทั้ง4นี้ไม่มีแน่นอนฉะนั้นท่านกายเป็นว่าดับสนิทเลย จิตของท่านจะนิ่งไม่มีการเกิดดับไม่มีไม่มีแน่นอนมีแต่ดับอย่างเดียวสว่างสวยนะดับจากอารมณ์นะแต่ตัวจิตเองสว่างสวยนะไม่ใช่ว่าจิตก็มืดไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นดับจากอารมณ์ทั้งปวงดับจากสังขารทั้งหลายไม่มีสังขารภายนอกฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตของท่านไม่ส่งนอกนั่นเองไม่รั่วไม่ไหลนั่นเองนี่คือเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจะเป็นอย่างนั้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ทำให้เป็นอย่างนี้
ถ้าไม่เจริญเป็นไม่ได้จิตออกมาก็ต้องรั่วฉะนั้นพระยาเจ้ารั่วไม่ได้เพราะรั่วก็เสื่อมนั่นเองนะเราจะเห็นว่าการเสื่อมของสมาธิเนี่ยก็คือการรั่วรั่วบ่อยๆก็เสื่อมฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องหาทางที่จะต้องเจริญสติปัฏฐาน4หรือมรรคในองค์8เนี่ยเราจะต้องทำและทำและต้องให้แจ้งร่างกายนี้เท่านั้นทีนี้การแจ้งเนี่ยเขาก็จะแจ้งอยู่ตลอดเวลาแจ้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเขาจะไม่มีดับเลยแจ้งตลอด24ชั่วโมงทำให้จิตของเรานี่เป็นหนึ่งโดยอัตโนมัติไม่ได้เข้าสมาธิแต่จิตก็ไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นเมื่อก่อนเราจะมีคำพูดว่าถ้าไม่มีอารมณ์ก็ต้องเข้าสมาธิแต่เมื่อออกสมาธิก็ต้องมีอารมณ์แบบนั้นแหละคำพูดสองอย่างจะมีแก่เราเมื่อก่อนถ้าแสดงว่านิ่งแสดงว่าเข้าสมาธิอยู่แต่ถ้ามาออกแล้วก็ต้องไม่นิ่งคำพูดคำนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธินะส่วนพระยาเจ้าเนี่ยเข้าสมาธิก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งออกจากสมาธิก็นิ่งจะเข้าก็นิ่งจะออกก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งการนิ่งของท่านมีเป็นธรรมชาติเลยเพราะอะไรเพราะท่านรู้แจ้งขันธ์5ทำไมท่านรู้แจ้งเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน4ขันธ์5ก็คือร่างกายนี้ซึ่งเราจะต้องเจริญให้ได้ไม่เจริญปัญหาจิตที่รั่วไหลจิตที่ไปไม่มีหยุดแน่นอนฉะนั้นการไปของจิตนั่นคือความทุกข์นั่นคือการผูกพันแต่การไม่ไปนั่นคือความสุขความดับสนิทของสังขารทั้งหลายก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากจังหวัดชลบุรีนะครับโยมอ้อยเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะคือหนูจะถามนิดนึงค่ะคือมีคนมาด่าให้เราอย่างนี้แต่เราเฉยเนี่ยเราได้บุญแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ไม่ได้บุญไม่ได้บาปแต่เขาน่ะอาจจะไม่ดีนะบาปนะนะคือเราเฉยนั่นคือการวางตัวไว้เนี่ยจะว่าบุญไหมมันก็ไม่ได้มีการกระทำอะไรจะว่าบาปไหมก็ไม่มีการกระทำอะไรแล้วเพราะเราอุเบกขาอยู่เนี่ยฉะนั้นการบุญและบาปนี่เป็นการตอบสนองนะตอบสนองในแง่บุญตอบสนองในแง่บาปก็คือการได้บุญได้บาปแต่ถ้าไม่ตอบสนองเลยเนี่ยจะว่าบุญบาปไม่ได้มันเป็นการไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่เสียอะไรอย่างเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันเขาก็ว่าอย่างพวกหนูยอมแต่หนูก็ต้องอดทนเนาะค่ะหลวงพ่อใช่เพราะว่าถ้าทะเลาะกันไปก็มีสามีเสียงนั่นต่อปากก็ต้องทนอย่างเดียวใช่ซึ่งเราไม่ทำอะไรแต่เขาทำอยู่เนี่ยเขาก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปละแต่เราเนี่ยไม่มีบุญไม่มีบาปอย่างเงี้ยขอเป็นหลวงพ่อแค่นี้นะคะสาธุนะสาธุค่ะสาธุการที่ไม่มีบุญไม่มีบาปนี่เหนือบุญอีกทีนะเขาเรียกพระยาเจ้าเนี่ยทิ้งบุญทิ้งบาปได้เขาเรียกว่าอยู่เหนือ อันนี้ก็พูดถึงว่าจิตเราที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยจิตของเราจะเป็นผู้มีความมั่นคงก็คือว่าจิตเราจะไม่ไหลไปไม่เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เพราะความแจ้งตัวนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่แล้วเครื่องอยู่บางคนบอกว่าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ยึดตรงนั้นหรอกไม่ยึดหรอกปัญญาเขามีหรอกปัญญาเขามีอยู่แล้วว่าอยู่แต่ไม่ยึดแต่คนที่ไม่อยู่นั่นแหละยึดทั้งหมดเลยเพราะคนไม่เห็นเนี่ยยึดหมดเลยแสดงว่าไม่อยู่นั้นยึดแต่อยู่กับไม่ยึดปุถุชนคนทั่วไปไม่ได้อบรมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กายเลยเขาไม่เห็นกายเลยแสดงว่าเขาก็หลุดพ้นหมดแล้วสิเขาหลุดพ้นไม่ได้หรอกเขายึดหมดเลยแสดงว่าไม่เห็นนั่นแหละเขายึดแล้วเห็นแล้วอยู่เนี่ยไม่ยึดเพราะมีปัญญาจิตจะมั่นคงฉะนั้นเท่ากับว่าสมาธินี้เนี่ยมันเป็นสมาธิคนละอย่างกันกับฌานอันนี้มันเป็นญาณซึ่งสมาธิฌานเนี่ยมีเข้ามีออกแต่ญาณไม่มีเข้าไม่มีออกซึ่งจะเป็นสมาธิตลอดกาลตลอดเวลาเหมือนกับว่าวันหนึ่งตลอด24ชั่วโมงจิตเราจะเป็นหนึ่งตลอด24เลยถ้าตลอดปีก็จะเป็นถึงปีตลอดหลายปีก็จะเป็นหลายปีตลอดชีวิตก็จะเป็นทั้งตลอดชีวิตซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะมั่นคงมากไม่น่าเชื่อว่าจิตเราเนี่ยอบรมมาเนี่ยด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมั่นคงถึงป่านนั้นซึ่งเป็นเรื่องแปลกอัศจรรย์จะไม่มั่นคงได้อย่างไรเพราะว่าจิตนั้นมีภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในโลกนี้คือตามองไปแต่จิตไม่ได้ไปจิตเห็นอะไรอยู่จิตเห็นตัวอยู่
หูได้ยินไปมีแต่หูไปแต่จิตไม่ได้ไปจิตเห็นอะไรเห็นตัวอยู่ตัวเรานี่แทนทุกอย่างฉะนั้นเมื่อพระตัวเรามีเมื่อจิตไม่ได้ไปจิตก็ขาดผัสสะเมื่อขาดผัสสะก็ขาดเวทนาขาดสัญญาขาดสังขารขาดวิญญาณขาดอดีตอนาคตขาดปัจจุบันด้วยปัจจุบันนี้มีแต่ภายในไม่มีภายนอกฉะนั้นจิตของท่านจึงไม่รั่วการไม่รั่วนั้นบ่งบอกถึงเสถียรภาพของความเป็นสมาธิอันนี้แหละจึงว่าเครื่องอยู่ของพระยาเจ้าจะเป็นจิตที่มั่นคงจริงๆก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากสระบุรีอาเจริญตุกโยมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมถามเรื่องธรรมะธรรมโมหน่อยครับธรรมะนะครับได้ได้อย่างปุถุชนทั่วไปอย่างผมนะครับเขารักเรื่องศีลห้าใช่ไหมครับเรื่องการรักษาศีลห้าแต่อย่างปุถุชนทั่วไปจะรักษาไม่ได้ครบทั้งห้าข้อครับใช่ไหมครับก็ผมเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยบางข้อก็ละได้บางข้อก็ยังปฏิบัติไม่ได้ครับอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยกินเหล้าเนี่ยครับครับแต่ข้อเนี้ยยังปฏิบัติไม่ได้ละไม่ได้ยังมีข้ออื่นอย่างวจีกรรมอะไรอย่างสู้สาวกาเมสุวิสาอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีครับฆ่าสัตว์กับชีวิตอะไรเงี้ยลักขโมยอะไรไม่มีครับมันจะหน่วงกรรมกันได้ไหมครับมันจะหน่วงกรรมมันจะอันนั้นได้ครับพอหนักเป็นเบาได้ไหมครับอย่างเราแบบบางข้อเงี้ยทำไม่ได้เงี้ยก็หนักเป็นเบาเพราะว่าตัวสินห้าได้ครับข้ออื่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ก็เรื่องในข้อสุรามีหลายนะครับคือถ้าคนไม่มีเลยเนี่ยหนักเลยนะคนมีน้อยก็เบาหน่อยคนมีมากก็มากก็ดีหน่อยเงี้ยอย่างโยมเนี่ยไม่ครบห้าก็ดีกว่าคนไม่มีเลยเนี่ยก็ดีแต่แม้ข้อห้านี่ข้อสำคัญด้วยสินะครับข้อนี้มีแล้วข้ออื่นนี่คอยจะมีตามข้อแรกจะข้อเรียงหนักเป็นเบาจากข้อแรกไปข้อสุดท้ายนี่แหละข้อสุดท้ายก็จะเบาสุดนี่แหละครับใช่ไหมครับคือไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ได้ก่อนสาวเนี่ยผู้สาวการเมตุวิสาเนี่ยผมว่าแรงนะมีเรื่องมีราวฆ่าแกงอะไรกันเรื่อยดูข่าวส่วนมากแล้วข้อห้ามีถึงไม่มีเรื่องก็จะเป็นโรคร้ายโดยไม่ทราบสาเหตุอะไรข้อการมีชีวิตสารก็แสดงว่าหนักกว่าข้อเหล้าเบียร์สุรามีหลายชนิดพอกันโยมพอกันหมดเลยพอกันจำอะไรเงี้ยมันคนละข้อแรงคนละอย่างแล้วข้อที่ห้าเนี่ยมันหนักด้วยนะเพราะว่าข้อที่ห้ามีในข้ออื่นจะพลอยไปตามไปด้วยแต่ว่ากินไม่กินแบบว่าไม่ออกไปไหนไม่มีเรื่องมีราวไม่ไปอะไรก็ดีนะก็ดีกว่าไม่มีอ่ะนะดีกว่าไม่มีพอจะดวงกรรมพอหนักเป็นเบาเงี้ยถ้าหยุดได้ก็ดีนะใช่ครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็อุบัติเหตุอะไรเงี้ยผมว่าผมได้อานิสงส์เนี่ยจากการสวดมนต์จากการเนี่ยครับไม่ค่อยไปเรื่องชู้สาวเรื่องวจีกรรมอะไรเท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างอย่างญาติผมเนี่ยแบบคนแบบชอบไปสักไฟไปเรื่องชู้สาวข้อกรรมเมถุนิสาเนี่ยตอนแล้วก็เป็นโรคร้ายเป็นโรคที่แบบไม่มีสาเหตุอยู่ๆก็แบบว่าความดันขึ้นเลือดออกตามจมูกตามปากแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรเลยเนี่ยก็เราก็พยายามมีนะเพราะว่าการที่มีศีลเนี่ยเรายังถือศีลไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าความละอายเรายังไม่มีไม่พอความละอายของเราไม่พอเพราะว่าการปฏิบัติเรายังไม่มีการปฏิบัติไม่มีทําให้เกิดความไม่ละอายความไม่ละอายทําให้เกิดการทุศีลได้ทําให้ศีลของเราเนี่ยสามารถที่จะละเมิดได้มันมีผลหมดเลยเพียงไรแล้วครับผู้สาวการเป็นชีวิตสาวกับสุราเป็นไรวจีกรรมก็มีอย่างอื่นถามอีกไหมโยมมีอย่างอื่นอีกไหมคงไม่มีแล้วเนาะก็ยังว่าแล้วว่าคนเราที่ยังเขาเรียกว่าศีลของเรานี่จะดีไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีการประพฤติปฏิบัติด้วยเพราะการปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เราขัดเกลาศีลไปด้วยศีลไม่มีก็จะมีแล้วก็จะยิ่งขึ้นไปเพราะเห็นอานิสงส์ของศีล
เมื่อศีลดีก็ส่งให้สมาธิตั้งมั่นได้เมื่อสมาธิตั้งมั่นก็ปัญญาก็จะเกิดตามมาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้เป็นไม้สามเส้าที่พิงกันอยู่อาศัยกันอยู่จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ฉะนั้นศีลปุถุชนก็ยังเป็นศีลแค่เป็นไม้เส้าเดียวว่ากันเถอะแต่พระยาเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าศีลสามเส้าซึ่งจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นศีลอริยมรรคและศีลนี้จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ตามอินทรีย์และศีลตัวนี้จะเป็นศีลในที่สุดเขาเรียกว่าศีลอริยกันตศีลซึ่งเป็นศีลของพระยาเจ้าที่มีชีวิตเป็นเดิมพันฉะนั้นเขาเรียกว่าศีลมีชีวิตเป็นเดิมพันหมายถึงว่าศีลเนี่ยเอาชีวิตแลกได้นั่นคือศีลของพระยาเจ้าที่ว่าเป็นอริยกันตศีลเกิดจากการอบรมมรรคนี่เองนี่เป็นเรื่องของการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้เราเนี่ยมีการพัฒนาจิตใจของเราเพราะมีฮิริโอตตัปปะเกิดขึ้นตามมาตลอดทำสองอย่างนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่เจริญอริยมรรคฉะนั้นอริยมรรคตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวผลิตผลให้เกิดฮิริโอตตัปปะและฮิริโอตตัปปะตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่งผลให้เราเนี่ยสะดุ้งกลัวและละอายต่อความชั่วทั้งหลายแล้วทำให้การเข้มงวดกวดขันตัวเองก็จะมากขึ้นทำให้ศีลของเราเนี่ยเป็นศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมนะมีอะไรก็ถามมาได้นะแล้วก็หลายหลายคนก็ไม่อยากถามแต่ว่าก็อยากจะฟังคำถามจากคนอื่นแล้วก็คำถามคนอื่นอาจจะตรงของเราอันนี้ก็มีอะไรก็ถามมากันแล้วกันแล้วก็ช่วงที่ยังไม่ถามก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องให้จิตของเรานี้ออกจากเครื่องรอยรัดนะออกแล้วเนี่ยจะไม่กลับไปสู่การลอยลัดอีกก็ลอยลัดนั้นก็คืออารมณ์นั่นเองและอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการเห็นแจ้งนะเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหานี้ได้แจ้งอะไรแจ้งตัวเรานี่เองเมื่อแจ้งเราตัวเราแล้วก็รู้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงก็มีสายเข้ามานะมาจากสุพรรณสายมาจากสุพรรณนะครับโยมสุวพัฒน์โยมสุวพัฒน์น่าเจริญพรโยมครับกราบหลวงพ่อครับน่าพ่อครับตอนนี้ก็ดีครับสงบดีครับเป็นไงบ้างอ่ะหลวงพ่อแต่ก็รู้สึกว่าจะปิดมันเหมือนมันจะสนิทขึ้นนะครับตอนนี้ใช่ไหมแต่ก็ยังมีรั้วอยู่ต้องทำงานด้วยอะไรด้วยก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆพยายามรักษาความเห็นไว้รักษาความเห็นไว้ครับผมแต่ก็สนิทขึ้นเรื่อยๆครับรู้สึกว่ามันจะสนิทใช่สนิทไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันจะยอมใจดวงนี้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้จะยอมให้แบบเมื่อก่อนนี้ครับคิดอะไรแบบเมื่อก่อนนี้มันยอมไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าตัวเองมันยอมโดยมันยอมใจตัวเองไม่ได้ครับหลวงพ่อใช่ตอนนี้นะครับก็ตอนนั้นตัวตนเราก็ยังเยอะนะตอนนี้ตัวตนเราน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มันเบาหมดแล้วมันเบามันจะอดหลับอดนอนยังไงมันก็เลยเบาไปหมดเบาเบาไปหมดรักษาไว้ตรงนี้แหละใครก็ทำงานไปด้วยก็เห็นไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทำได้เท่าที่มีเวลาครับทุกเวลาเอาแย่งเอาแย่งเอาไปก็ตั้งใหม่อยู่งั้นแหละครับตอนนี้หมอต่อเนื่องมั้งไม่ต่อเนื่องมั้งมันก็ได้ครับได้คุณได้ดีกันละได้ดีเหมือนกันทำยันหลับครับมึงไม่หลับก็ทำยันเช้ายันอะไรไปนู่นนะมันก็ดีครับมันก็ไม่เสียไม่อะไรครับกราบขอบคุณหลวงพ่อมากครับสาธุนะสาธุก็โทรมาร่วมรายการก็ถือว่าเป็นคนที่ทำมาเรื่อยๆแล้วก็คำถามต่างๆก็ไม่ได้มีแต่เพียงแสดงออกถึงการมาโทรมาร่วมรายการส่วนใหญ่แล้วการกระทำอย่างนี้เนี่ยมักจะไม่มีคำถามเพราะคำถามอะไรที่มีอยู่ในใจมักจะมีคำตอบด้วยตัวมันเองนะมันจะเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยมีคำถามเป็นการถามตอบในตัวมันเองเพราะคำถามใดที่ผุดในใจเราก็เคลียร์ได้ทุกอย่าง หรือไม่งั้นก็เป็นการถามลักษณะเหมือนกระเชิงกันมาปรารภกันมาคุยกันเป็นข้อสนทนาเท่านั้นเองแต่ลึกๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะไม่มีคำถามเพราะว่าทางเส้นนี้เนี่ยมันมีคำตอบทุกระยะของตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้นะเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าคำถามคำตอบมีในตัวมันเองทำให้เราคลี่คลายไปทุกอย่างก็มีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากร้อยเอ็ดนะครับโยมไพวันเจริญสุขโยม
จ้ากราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรจ้าพระอาจารย์เจ้าขาคือโยมโทรมาหาพระอาจารย์เป็นระยะนะคะขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยเจ้าค่ะได้สาธุเป็นไงบ้างล่ะโยมคือพระอาจารย์เจ้าขาคือโยมนั่งสมาธิปฏิบัติที่โยมว่าโยมเพ่งพิจารณาโครงกระดูกอสุภะอะไรเนี่ยจะเห็นแล้วพักหลังมามันจะสว่างไปหมดไม่เห็นอะไรเลยทำไมถึงไม่เห็นแล้วโทรมาสอบถามพระอาจารย์ พระอาจารย์บอกว่านั่นผิดแล้วอย่าไปเพ่งได้ฌานแล้วอะไรอย่างเงี้ย ให้พิจารณาอะไรอย่างเงี้ยจ้าแล้วทีนี้ก็พระอาจารย์แนะนำว่าให้ถอดจิตออกมาให้พิจารณาเหมือนเดิมถูกต้องก็จ้าโยมถอดจิตออกมานั่งสมาธิพิจารณาใหม่ทำไมพระอาจารย์เจ้าขาหาทำไมไม่เห็นแล้วมองให้เป็นผมก็ไม่เห็นมองให้เป็นโครงกระดูกก็ไม่เห็นถอดยังไงถอยยังไงพระอาจารย์เจ้าขาทำไมมันไม่เห็นเลย เห็นแต่ความสว่างรุนออกลันออกเจ้าค่ะ ก็จะฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะได้ค่ะการนมัสการลาค่ะคืออย่างนี้เวลาเราพิจารณาร่างกายเนี่ยเวลาพิจารณามากๆในฌานมันเกิดมากฌานมันเกิดมากเนี่ยสว่างมากความสว่างตรงนั้นน่ะทับความเห็นกายหายหมดเลยอุปมาเหมือนว่าเราไปดูทีวีเนี่ยเราก็ปรับแสงทีวีให้จ้าเลยเนี่ยปรากฏว่าแสงสว่างในจอนี่มากเกินภาพที่ในจอนั้นกลายเป็นเลือนไปเลยฉะนั้นเขาปรับแสงพอดีปรับสีพอดีปรับสีปรับแสงปรับความมืดความสว่างความคมความอะไรให้มันพอดีฉะนั้นมันถึงได้เห็นภาพได้ถ้าแสงมากไปก็ไม่เห็นถ้าแสงน้อยเกินไปก็มืดอย่างเงี้ยฉะนั้นโยมยังถอยไม่เป็นโยมนะโยมยังถอยไม่เป็นโยมการพิธีการถอยนะโยมรัตมาอยากจะให้โยมเนี่ยไม่ต้องนั่งนะอย่านั่งถ้านั่งเนี่ยแก้ยากเพราะว่ามันจะลึกถอยก็ถอยไม่ถูกเพราะว่าการมีฌานมากเนี่ยมันไม่เห็นตัวเองหรอกมันจะเลยตัวไปแล้วฉะนั้นคนที่มีฌานมาพิจารณาตัวเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรมีแต่ความว่างเขาจะต้องถอยแค่สติมันถึงจะเห็นฉะนั้นโยมหันมาเดินจงกรมให้มากแล้วก็พยายามทำจิตให้กว้างๆอย่ารวมตัวว่าอยู่ที่ไหนจิตเราเนี่ยไม่ต้องอยู่ที่ไหนแล้วก็หาอุบายไม่ใช่เพ่งแบบนั้นไม่ใช่มองแบบนั้นหาอุบายโดยการจำในหนังสือก็ได้นะแล้วก็จำว่าภาพในหนังสือเนี่ยว่าเป็นภาพมนุษย์ที่กำลังชำแหละอกอยู่แหวกอกอยู่หรือก็ดีหรือว่าเป็นซากศพก็ดีจำได้จำไว้แล้วก็สมมุติตัวเองเป็นแล้วก็หนักเดินแล้วทำจิตเบาๆเบามากก็ไม่เชิงหนักมากก็ไม่ใช่แล้วก็ให้กว้างๆไว้กว้างๆอย่าไปรวมที่ใดที่หนึ่งถ้ารวมจะจ้าทันทีเลยมันจะเป็นฌานยิ่งฌานมาเท่าไหร่ตัวจะหายทันทีเลยฌานกับการเห็นตัวนี้ไม่ถูกกันจริงๆมันจะหายทันทีแปลกนะแต่เราจะเห็นตัวชัดเนี่ยเห็นด้วยสติท่านถึงจะว่าสติปัฏฐานไงใช้สติถึงจะเห็นถ้าใช้สมาธิจะจ้าไปเลยเขาเรียกว่ามันเลยไปมันลึกไปมันสว่างไปฉะนั้นโยมหัดเดินนะแล้วก็เอาสัญญามาช่วยเยอะๆไม่ควรเพ่งแตะเบาๆแต่ก็ไม่ถึงกับเบามากเบามากก็จะหลุดเหมือนเราจับปลาเนี่ยจับแรงหลุดมือนะลองจับดูดิปลาจับแรงๆนี่หลุดเลยนะเพราะมันลื่นจับเบาก็หลุดเหมือนกันค่อยๆประคองประคองนิดจะไม่เบาไม่หนักไม่แรงไม่เบาเกินไปไม่แรงเกินไปจับปลาจะจับอยู่นั้นปลาเนี่ยมันมีความลื่นความไหลอยู่แล้วทีนี้เราจับพอดีจะจับได้ไม่น่าเชื่อนะว่าจับจิตเนี่ยจับเบาเกินไปก็ไม่ได้หลุดจับแรงเกินไปก็เลยไปหมดจ้าไปเลยจับพอดีจะได้ท่านโยมตรงนี้โยมยังปรับสภาพไม่ค่อยได้เอาใหม่นะหัดเดินอย่าไปนั่งเพราะนั่งแล้วเนี่ยจะโยมจะเข้าไปที่เดิมเอาเป็นว่าลองทำแล้วก็เอาสัญญามาให้มากเอาสัญญาหรือเพราะความจำที่เราจำได้จากหนังสือแล้วก็เอามาประลบให้มากแล้วไม่ควรเพ่งจ้องเพราะว่าการทำฌานนะมักจะเป็นนิสัยคือเพ่งเพราะฌานเขาเรียกว่าเพ่งอยู่แล้วมันจะเป็นลักษณะอาการที่เพ่งเนี่ยมาใช้ตรงนี้ไม่ได้อันนั้นคือเพ่งอันนี้คือการพิจารณาฉะนั้นการพิจารณาก็ส่วนพิจารณาเพ่งก็คือเพ่งมันเป็นอาการต่างกัน
ฉะนั้นเรายังไม่ชำนาญในเรื่องพวกนี้แต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเราหัดใหม่ก็พยายามเอาไปแล้วกันยังไงรายงานผลมาเนาะยังไงรายงานผลมาช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมมีอะไรก็โทรมาได้นะก็พูดถึงว่าจิตของเราที่ว่าผูกพันกับเครื่องร้อยรัดก็คืออารมณ์ตอนนี้เราเวลาทำสมาธิฌานเนี่ยเราทำไปนิ่งแต่ออกมามันก็ยังร้อยรัดอยู่ดีมันยังไม่จบแค่นั้นเขาเรียกว่าหนังยังไม่จบเพราะว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยตอนนั้นก็นิ่งอยู่นะสงบอยู่แต่ตอนออกมาเนี่ยจิตเรากับอารมณ์เนี่ยเข้าไปผูกพันกันอีกแสดงว่าการกระทำของเรายังไม่ยุติเราจะต้องมีการไปเห็นแจ้งด้วยการเจริญสติเท่ากับว่าสมาธิที่เราเจริญมานั้นจะต้องมีสติปัฏฐานสี่เข้าไปด้วยสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการเจริญคนละแบบกันกับการทำสมาธิอันนั้นมองที่จิตสมาธินี่มองที่จิตแต่สติปัฏฐานสี่มองที่กายก็มีสายเข้ามาสายก็มาจากกรุงเทพนะครับโยมวรรณภาเจริญสุขโยมการนมัสการค่ะอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะคือว่าโยมปฏิบัติแบบดูจิตอะค่ะดูจิตอะค่ะแล้วทีนี้ว่าตอนแรกที่ว่าดูนะคะก็คือว่าจะออกจากทุกข์ได้นะคะคือมีความทุกข์ใจมากแล้วก็ดูที่เข้าไปแล้วก็จะรู้แต่ก่อนนี้จะไม่เชื่อเรื่องเนี่ยเสียงเบามากโยมไม่กล้าคือไม่เชื่อเลยค่ะเบาใช่ไหมคะเสียงเบาค่ะค่ะค่ะคือว่าออกจากทุกข์ใจได้นะคะตอนที่ปฏิบัตินะคะพอช่วงหลังนี้พอปฏิบัติแล้วหรือว่าความอยากมันเยอะไปก็ไม่รู้เนาะช่วงหลังนี้ไปติดแบบเฉยอะค่ะเฉยแล้วก็ใจเบามีความสุขมากแล้วโยมก็เลยไม่ได้หรือว่าจะถอยแต่รู้ว่าตอนนี้มันเสื่อมไปอะค่ะเสื่อมก็คือว่ากลับมาเหมือนเดิมมาทุกข์เหมือนเดิมจะแก้ยังไงใครจะคือวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่สิ้นสุดอยู่แล้วโยมอย่าคิดว่าจิตเนี่ยตามรู้เนี่ยมันจะสุดตรงไหนมันไม่มีทางสุดหรอกไม่มีที่สิ้นสุดหรอกโยมรู้มากๆที่มากๆมันก็มีการเฉยได้แต่เฉยนั้นก็ต้องเสื่อมเพราะว่าอารมณ์เรารั่วตลอดวิธีนี้แก้ได้แค่นี้เองโยมไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยไม่สามารถชนะได้เลยดูจิตนี่ไม่มีการชนะได้เลยจิตเราจะไม่มีการหยุดต่ออารมณ์ฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยโยมได้แค่นี้ละโยมไม่มีอะไรดีกว่านี้เพราะอะไรเพราะทางเส้นนี้มีผลแบบนี้แต่ทางเส้นหนึ่งเนี่ยโยมยังไม่ได้ทำถ้าโยมอยากให้จิตนิ่งดูตลอดเวลาได้ไม่มีการไปไม่มีการมาโยมต้องเจริญสติปัฏฐาน4ดูกายโยมถ้าโยมดูกายเนี่ยโยมเห็นกายแจ้งเนี่ยโยมนิ่งแน่นอนปัญหาเรื่องนี้จะไม่มีและโยมสุขสบายมากสุขสบายแน่นอนสงบมากมากแน่นอนอันนี้คือจบดูกายนี่ดูยังไงคะเด็กดูร่างกายของเราให้เห็นตามเป็นจริงเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นปุงให้เห็นตลอดเวลานะให้เห็นสมมติขึ้นมาอย่างนี้เหรอคะทีแรกต้องสมมติก่อนทีแรกต้องสมมติต้องอาศัยว่าเราไปเห็นในหนังสือหลวงตาก็ดีหนังสือในโรงพยาบาลก็ดีภาพมนุษย์เราที่มีอวัยวะน้อยใหญ่เป็นยังไงภาพศพก็ได้แล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นต้องอย่างนี้ไปก่อนแล้วนานไปแล้วจะเห็นแจ้งในตัวเราโยมสงบแน่นอนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโยมไม่เคยปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้หรือคะอย่างนั้นก็ใครเคยล่ะคนที่เขาอื่นเขาก็ไม่เคยมาก่อนทุกคนไม่เคยมาก่อนดังนั้นก็ปฏิบัติมันก็เคยนั่นแหละนะทุกคนต้องมีการเริ่มต้นไงมันได้อยู่แล้วอยู่ค่ะแล้วหนังสือที่ของพระอาจารย์นี่อ่านนี้พอจะได้ไหมคะทำแบบนั้นได้ไหมก็ตรงนั้นน่ะให้ทำตรงนี้อยู่แล้วหนังสือเล่มนั้นต้องตรงนี้อยู่แล้วแต่เราจะทำหรือไม่นั่นเองทำตามหนังสือนั่นแหละทำตามหนังสือทำแล้วก็เป็นมาทำแบบนี้ใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนมาแบบนี้ถ้าตรงนั้นนะจะมาไม่เห็นวี่แววที่จะยุติเลยไม่เห็นชนะได้เลยดังนั้นดูจิตดูไปเถอะดูยันตายก็ไม่จบมันก็ไปเรื่อยๆมันเราตามดูลิงเนี่ยลิงก็ไปเรื่อยๆเราก็ตามก้นไปเรื่อยๆมันจะจบตรงไหนมันก็ไปเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ตรงนี้จบแน่ตรงนี้เขาไม่ได้ทำแบบนั้นดูกายเห็นอย่างเดียวโยมจบแน่นะลองไปทำดูสินะสาธุการลาสาธุนะยังไงก็รายงานผลมาแล้วกันฉะนั้นบางคนเขาเรียกว่าตามดูจิตเนี่ยถามว่า
ตามดูแล้วก็เห็นจิตไปถ้าเกิดมีคนถามว่าก่อนตอนที่เราไม่ตามดูเนี่ยจิตมันไปอยู่ไหมก็ไปเหมือนเดิมเหมือนที่เราดูนั่นแหละแสดงว่าตอนที่เราไม่ได้ดูเขาเนี่ยเขาก็ไปเช่นนั้นเองตอนหลังมาเราไปดูเขาก็เป็นอย่างเดิมนั่นแหละแสดงว่าเขาเป็นมานานแล้วแต่เราจะดูหรือไม่ดูเท่านั้นเองแต่การดูแล้วหรือไม่ดูเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วฉะนั้นการดูของเราจะแก้ไขอะไรได้เราในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้มานานแต่เมื่อก่อนเราไม่ได้สังเกตดูฉะนั้นการไปของจิตเนี่ยเป็นการยุติไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าจิตเขาไปเนี่ยตอนที่เราดูเองตอนที่เราไม่ดูเขาไม่ไปไม่ใช่นะมันไปมานานแล้วแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตแต่ตอนหลังมาเรามาสังเกตมันก็ไปเช่นเดิมฉะนั้นการดูเนี่ยได้แต่ดูแต่พฤติกรรมของจิตไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะแก้ไขได้อะไรมันจะแก้ไขยังไงได้ฉะนั้นเราจะดูไม่ดูจิตมันไปทุกวันอยู่แล้วนะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรฉะนั้นการดูอย่างนี้ไม่จบจบไม่ลงแน่ไม่มีที่สิ้นสุดแน่เขาไม่ดูอย่างนั้นเขาตัดเลยว่าจิตไปเนี่ยหยุดทั้งหมดให้ใช้สติกั้นไว้แล้วก็เอาจิตนะมาพิจารณาตัวเพราะโลกเนี่ยจิตเราไปข้างนอกเนี่ยเป็นโลกกว้างที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้โลกนี่มันกว้างพอที่จิตจะอยู่อย่างสบายแต่ถ้าเราจิตมาดูตัวเราทั้งหัวเท้าน่ะมันเป็นโลกแคบมันเป็นเนื้อที่ที่แคบยังไงเนี่ยตัวเราหัวเท้าหัวกว้างศอกยาววาหนาคืบจิตมันอยู่แค่นี้เองกับจิตเอานอกตัวเนี่ยมันกว้างเกินไปเขาเรียกว่าจิตอยู่ข้างนอกเหมือนลิงในป่าจิตอยู่ในตัวเราเหมือนลิงในกรงโยมว่าลิงในกรงกับลิงในป่าเนี่ยอันนี้จะจับง่ายกว่ากันเราเห็นชัดว่ากรอบหรือขอบเขตของจิตเนี่ยอันนั้นป่าเป็นขอบอันนี้กรงเป็นขอบเขตนะก็มีสายเข้ามาสายเข้ามาจากจังหวัดชัยภูมินะครับจากโยมอมรอมรตุกอมรนมัสการครับพระคุณเจ้าสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรครับวันนี้จะมารายงานที่ได้ปฏิบัติธรรมตามท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับเป็นไงบ้างล่ะดีมากครับการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน4นี่มันยากมากเลยนะครับยากตอนแรกก่อนที่จะได้ตรงนี้มาโอ้ยากมากเลยยากตอนแรกผมก็พยายามนะครับพยายามวันนี้ผมทำได้แล้วนะครับอาจารย์ครับผมทำได้แล้วนะครับที่คือจริงๆแล้วผมเนี่ยชอบไปทำบุญที่วัดนะครับทำบุญทุกวันแล้วก็ใส่บาตรทุกวันแล้วก็เดินไปประมาณสัก1กิโลนะครับจากบ้านไปที่วัดศีล5นี่ 100% นะครับปฏิบัติมานานแต่ไม่รู้ทางว่าจะปฏิบัติยังไงพอได้ท่านอาจารย์ได้แนะนำให้ปฏิบัติในสติปัฏฐาน4แล้วผมก็มาทำนะครับทำแล้วบัดนี้มันเห็นผลแล้วนะครับมันทำได้ได้อยู่แล้วก็คือเห็นตัวเองตลอดเวลานะครับคือก่อนนอนนี่ก็เห็นนะครับนั่งลุกตื่นท่านหนึ่งผมขับรถไปธุระที่ต่างอำเภอนะครับผมลองทำท่านอาจารย์บอกว่าอย่าไปทำที่รถบนรถนะเดี๋ยวมันอันตรายผมลองทำดูนะครับผมคือเอาสติไปอยู่ไปดูที่รถซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังแต่เอาจิตมาดูตัวเองก็ทำได้นะครับทำได้ครับเราแยกโสตประสาทให้ดีเนี่ยเราก็ทำได้แต่ว่าบางคนมันไม่ค่อยนั้นก็อันตรายอยู่เนี่ยถ้าเราแยกความรู้สึกให้ได้เนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับแล้วผมทำหลายครั้งนะครับก็ทำได้แต่สติไปอยู่ที่รถตลอดเวลาแต่จิตก็อยู่ที่ตัวตลอดนะครับเพราะนั้นอาการที่เกิดขึ้นก็คือมันรู้สึกว่าความรักที่มีต่อครอบครัวนั้นมันรู้สึกอาจจะจางหายไปแล้วก็มันรู้สึกเฉยๆคือก็ไม่ได้รังเกียจไม่อะไรแค่ปกติดีแต่ความสุขทางจิตใจนะมันมากมากมายขึ้นนะครับมันรู้สึกมันไม่รู้จะตอบยังไงดีนะครับไม่รู้จะพูดให้ท่านฟังยังไงดีนะครับก็คิดว่าตรงนี้ถือว่าสุดยอดของการปฏิบัติธรรมนะครับเพราะนั้นผมก็ภาคภูมิใจมากที่ทำตรงนี้ได้ก่อนที่จะได้โอ้ยากเหลือเกินยากมากเลยยากตอนแรก
ครับยากมากเลยท่านอาจารย์ที่มีอะไรจะแนะนำต่อไปนะครับกราบนิมนต์นะครับก็กราบธรรมสการทางโทรทัศน์ก็ได้รับรายงานผลที่ว่าลองทำแล้วก็ทำตอนแรกจะยากหน่อยแต่ทำไปแล้วจะเห็นคุณค่าที่สูงส่งนะโยมเหมือนนโยมอมรที่โทรมาก็ทำให้เราได้มีสักขีพยานว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆฉะนั้นเกิดการที่ว่าเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดการเห็นความเบื่อหน่ายว่าสรีระเราไม่มีอะไรการเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในร่างกายตัวเองคลายความยินดีในร่างกายตัวเองก็ทำให้เราคลายความรักความผูกพันในครอบครัวเราไม่ได้โกรธไม่ได้รังเกียจไม่ได้ชิงชังใครแต่ความผูกมัดครอบครัวว่าลูกเรานะสามีภรรยาเรานะทรัพย์สมบัติเรานะเนี่ยเมื่อก่อนมันฝังลึกมันเหนียวแน่นมันเหมือนกับว่าผูกพันมากฉะนั้นตรงนั้นน่ะไม่ใช่เรารักไม่ใช่เราชังแต่เห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่มาเจอกันชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นการผ่อนคลายความยึดมั่นในตัวเรานั้นทำให้เราโยงใยไปถึงรอบตัวเราว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนี้ไม่ควรที่จะเอามาผูกพันใจเราจนเกินไปปัญญาของเราก็จะมีเครื่องออกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะหาทางหรืออุบายออกในเรื่องนี้อย่างไรเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเท่าที่ทำได้แต่ผูกพันนั้นเราไม่ถึงกับผูกพันเพราะเรารู้แน่ว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแม้แต่บุตรภรรยาของเราก็แล้วแต่ไม่ใช่ของเราเพียงแต่มาเจอกันเท่านั้นแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปว่าเรามีเราเจอกันก็รักก็เมตตากันไปแทนที่จะรักใคร่หรือรักเสน่หาก็กลายเป็นรักเมตตาไปอันนี้มันจะเป็นลักษณะนั้นแล้วคนที่ทำอย่างนี้ก็มีปัญญาอยู่หรอกว่าจุดยืนของเราจะทับกับสังคมสิ่งรอบข้างเราได้อย่างไรหรือความถูกต้องอยู่แค่ไหนฉะนั้นปัญญาจะเป็นเครื่องวัดของเราและจะบอกเราเองว่าดำรงตนอย่างไรฉะนั้นการทำอย่างนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะเห็นพบทางออกที่ดีที่สุดจิตเราจะตั้งมั่นมากสมาธิของเราจะไม่โยกโครงเหมือนเมื่อก่อนและสมาธิของเราจะมีอยู่ตลอดกาลอันนี้ก็ขอให้กำลังใจโยมอมรนะว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากว่าแนะนำให้ทำยิ่งขึ้นไปแล้วก็อาการต่างๆที่เราเกิดขึ้นมานั่นก็คือผลพวงของการทำอย่างนี้ทำให้เรามีสติปัญญาเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าในโลกเราเนี่ยตัวเรายังเอาไม่ได้เลยแล้วจะเอาอะไรแล้วก็การเห็นแจ้งเรานี้ต้องทำยิ่งขึ้นไปนั่นแจ้งเท่าไหร่เราก็จะแจ้งเท่านั้นเราก็จะพ้นทุกเท่านั้นจิตของเราก็จะสว่างสวยเท่านั้นนะโยมอมรก็ถือว่าโยมทำได้ดีและตอนนี้ก็ถือว่าผ่านความยากลำบากต้นมาตอนต้นมาหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลเห็นอานิสงส์ว่าโชคดีที่เราได้ทำตรงนี้และพื้นฐานเดิมก็โยมก็ยังเป็นคนดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆนะทำให้เราได้รู้ว่าทางออกก็คือตรงนี้นะขอให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะก็มีสายมาจากเชียงใหม่นะครับโยมสมเกียรตินะเจริญสุขโยมมาสักการครับหลวงพ่อครับผมเจริญพรเจริญพรครับก็ขออนุโมทนาที่หลวงพ่อพูดครับมันถูกหมดเลยครับเพราะว่าผมอะปฏิบัติมาเมื่อก่อนนี้หลายปีมันก็ยากนะครับกว่าจะได้ใช่ใช่แต่พอถึงจุดแล้วมันเป็นเองครับเรากำหนดไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งมันจะรวมปุ๊บแล้วหลุดออกมาเป็นตัวผู้รู้แยกลอยอยู่ข้างบนเหมือนอยู่บนหัวครับแล้วตัวผู้รู้นี่ก็จะทำงานดูทุกอย่างหมดเลยไม่ว่าอะไรจะมาเห็นหมดมันลอยเหมือนดาวเทียมอะครับพออยู่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตัวผู้รู้มันเริ่มจางไปครับมันมีความเป็นกลางของใจเข้ามาแทนที่แล้วมันก็ลอยอยู่ข้างบนเหมือนกันครับต่อมามันก็เห็นทุกอย่างมันเห็นเกิดเห็นดับเห็นคาราโอเกะอยู่ใกล้ๆมันก็เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วมันก็ไปเห็นตรงกลางหัวใจตรงกลางใจเนี่ยมันนิ่งว่างเป็นกลางแผ่กว้างไม่มีประมาณเลยครับตรงนั้นแหละครับผมคิดว่านั่นแหละคือใจตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ใจมันเป็นเพียงญาณเท่านั้นซึ่งเกิดจากผลแห่งการเจริญสติปัฏฐาน4ครับผมก็ขอแบ่งความประสบการณ์แค่นี้ครับเป็นสีขีผู้โตเป็นพยานด้วยครับขออนุทนาครับเจริญพรนะโยมสมเกียรตินะก็รู้สึกว่าโยมสมเกียรติเนี่ยทำมาก็ได้ผลนะแต่โยมสมเกียรติหนักไปทางสมาธิมากไปหน่อยนะเท่าที่ฟังนะ
อยากจะให้โยมสมเกียรติแก้ไขว่าที่เราดำเนินมานั้นถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าดูรู้สึกว่าเราจะเหมือนกับทางถนนเส้นหนึ่งเนี่ยเราเอียงซ้ายหรือหนักทางซ้ายหรือหนักทางขวาฉะนั้นถ้าเราหนักกายเนี่ยเหมือนหนักซ้ายถ้าเราหนักสมาธิไปหน่อยเนี่ยหนักขวาโยมจะหนักขวาไปหน่อยแต่ถนนเส้นเดียวกันแต่เดินเลาะขวาไม่เดินเลาะซ้ายฉะนั้นอยากจะให้โยมสมเกียรติเนี่ยหนักไปทางกายมากกว่าที่เราจะเอาจิตไปดูความนิ่งของจิตมากกว่าฉะนั้นเหมือนกับว่าจุดยืนของโยมสมเกียรติเนี่ยจะไปหนักทางจิตมากกว่าแล้วทางกายรู้สึกจะแผ่วลงไปขอเตือนนิดหนึ่งว่าอยากจะให้หนักกายเหมือนเมื่อก่อนให้เห็นตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ส่วนใจเนี่ยไม่ต้องมองอะไรมากเพราะถ้าใจยิ่งมองมันยิ่งสว่างยิ่งมองยิ่งว่างเราคิดว่าการว่างเนี่ยนั้นเป็นความสงบก็จริงเป็นความสุขก็จริงแต่นั่นเหมือนกับว่าเราจะแวะข้างทางไปสักนิดหนึ่งดูแล้วก็ยังไม่สบายใจนักว่าตรงนั้นน่ะจะดีแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยเราดำเนินมาตามทางแล้วนะที่ตมาเคยพูดว่าว่างสว่างสงบเนี่ยเป็นดอกไม้ข้างทางเราเหมือนจะแวะชมดอกไม้สักหน่อยแล้วตอนนี้นะอยากจะแวะไม่อยากให้แวะเลยอยากจะให้พิจารณากายร่างแท้ๆของเราเนี่ยให้ชัดแล้วก็ให้อาศัยอวัยวะส่วนนั้นๆเป็นเครื่องอยู่จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเหมือนเราดาวเทียมเนี่ยซูมลงมาเหมือนกับว่าดาวเทียมบลอยบนศีรษะเราเนี่ยส่องลงมาเนี่ยมันดูมองเห็นใจมองเห็นจิตเรามองเห็นกลางอกเราเป็นความว่างเป็นความสว่างอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหนักทางจิตจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะให้ไม่มีอะไรลอยอยู่บนศีรษะเลยอยากจะให้เหลือแต่ตัวเราจริงๆเป็นเหมือนซากศพก็ดีเป็นร่างสดๆเราก็ดีหนักกาย 90% หนักจิตแค่ 10% 20% พอแต่ตอนนี้เราจะหนักจิตไปทางหนักไปทางจิตเนี่ย 80% นะตอนนี้หนักกายรู้สึกว่าน้อยมากแล้วมันแผ่วไปหน่อยอยากจะให้กลับมาหนักกายเนี่ย 80-90% หนักจิตแค่ 10-20% พอจะดีนะโยมสมเกียรติลองไปทบทวนดูเนาะความจริงโยมสมเกียรติก็เดินมาถูกแล้วนะแต่ว่ามันเฉไปทางข้างอีกข้างหนึ่งมากเกินไปหน่อยอยากจะปรับแต่งตรงนี้ให้เดินไปทางนี้หน่อยว่าหนักกายแต่ตอนนี้โยมหนักจิตไปหน่อยนะแต่ว่าทางนั้นเส้นเดียวกันก็จริงแต่ว่าหนักไม่หนักไปทางกายเกินไปไม่หนักไปทางจิตเกินไปให้มาหนักทางกายก็แล้วกันยังไงยังไงก็เราไปทบทวนดูก็แล้วก็รายงานมาก็แล้วกันอันนี้เวลาเราก็เหลือไม่มากนะก็จะขอพูดธรรมะต่อยสักน้อยญาติโยมมีอะไรถามก็น่าจะถามได้อยู่นะถ้าสั้นๆนะก็พูดถึงว่าจิตเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องให้จิตเราหลุดออกจากเครื่องรอยรัดเนี่ยเราจะต้องมีการเห็นแจ้งตัวเราเพราะตัวเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเป็นที่ตั้งของจิตที่จิตเนี่ยอาศัยแล้วก็ยึดมั่นว่าเป็นเราจะต้องแจ้งร่างกายนี้ให้มากแล้วก็อาศัยความเห็นร่างกายนี้เป็นอยู่แล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราตาหูไม่ใช่ของเราแต่อย่าไปติดความว่างอันนั้นความว่างนั้นเป็น ดอกไม้ข้างทางนะความว่างความสว่างความสงบเนี่ยธรรมะก็เป็นห่วงเรื่องส่วนมากทำแล้วมันจะผ่านตรงนี้ยากหน่อยแต่ถ้าเลยตรงนี้ไปแล้วสบายแล้วนะก็มีสายขึ้นมาอีกสายเนาะมีสายมาจากอยุธยานะครับโยมทิพย์มาเจริญตุกโยมค่ะถามได้เลยใช่ไหมคะได้ได้ค่ะท่านคะคือว่าพอเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยนะคะก็จิตยังไม่ทันสงบค่ะก็อยากจะไปพิจารณากายเราต้องทำให้จิตสงบก่อนใช่ไหมคะต้องพุทโธจนจิตสงบนิ่งแล้วถึงไปพิจารณากายใช่ไหมคะคำถามเดียวเนาะค่ะแล้วทีนี้หนึ่งคำถามแล้วใช่ไหมคะก็คือต้องคำถามหนึ่งก็คือว่าให้จิตสงบก่อนไปพิจารณากายแต่ทีนี้ใจร้อนบางทีนั่งปุ๊บอยากไปดูกายเลยทีนี้พอดูไปสักพักหนึ่งอะพวกสัญญาสังขารอะไรมันก็คืออารมณ์อื่นมันก็ผุดมาก่อกวนนะคะคือเราจะดูสังขารได้ดูร่างกายได้ไม่นานโยมก็กลับไปพุทโธ สักพักจิตนี่ก็กลับมาดูร่างกายอีกสักพักไอ้จิตก็ฟุ้งซ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้คือมันวกไปวกมาอยู่เนี้ยมันไม่สงบมันจะทำยังไงดีอะคะ
ค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะกราบนมัสการค่ะก็เผอิญเวลาเราก็ใกล้จะหมดพอดีเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต่อช่วงหลังตอบช่วงหลังกันแล้วกันเพราะตอบช่วงแรกอาจจะไม่พอเวลาจะหมดแล้วฉะนั้นเดี๋ยวก็ฟังทางช่วงหลังกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังรายการธรรมะในช่วงแรกก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานดีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าเกิดชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นสิบสองสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-2520-1124 เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกทำไมต้องให้มีคำตอบและมีสาระธรรมขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนติดตามรับชมได้ในรายการใจฟ้าศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโน
มีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 0961561955ทำไมชีวิตคนจึงแตกต่างกันดีชั่วถูกผิดอยู่ที่ตัวคนเองเป็นผู้กระทำแม้ว่ากฎหมายจะมีหลายมาตรฐานแต่กฎแห่งกรรมมีมาตรฐานเดียวติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการวันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นพบกับรายการเยาวชนคนสีขาวทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยานุเป็นองค์ปอปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน NFS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวก็ตอบปัญหาหน่อยละน้อยเพราะว่าตรงนี้ก็พอได้ก็เมื่อกี้คนถามที่บอกว่าต้องสงบก่อนไหมถึงจะมาพิจารณาร่างกายหรือพิจารณาได้เลยก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมีผลเท่ากันว่าถ้าเราสงบก่อนเนี่ยมาพิจารณาก
กับการพิจารณาไปเลยเนี่ยมีผลเสมอกันถ้าเราสงบก่อนแล้วมาพิจารณาเนี่ยก็เหมือนอ้อมหน่อยถ้าเราพิจารณาไปเลยตรงหน่อยแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอ้อมหรือตรงแต่ก็มาเจอกันอยู่ดีฉะนั้นเราจะเอาตรงหรือจะเอาอ้อมล่ะฉะนั้นการทำสงบก่อนเนี่ยสุดท้ายเราก็ถอยจิตมาอยู่ดีพิจารณาถ้าถอยไม่ได้ไม่มากก็จะไม่เห็นต้องถอยมากๆถอยมากๆก็มาจุดอยู่จุดยืนจุดยืนเดียวกันสมมติว่ามีบันไดอยู่8ขั้น คนแรกเนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยเหยียบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ถึงขั้น8แต่เมื่อจะพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาขั้นที่1ฉะนั้นคนที่ขึ้นไปถึงขั้นที่8นั้นต้องถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมามาถึงขั้นที่1แล้วก็ถึงจะพิจารณาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยก้าวขึ้นขั้นที่หนึ่งแล้วพิจารณาเลยถามว่าคนทั้งสองเนี่ยเสมอกันไหมก็เสมอกันใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องลงมาท่านที่หนึ่งนั่นเองคนที่สองเนี่ยก้าวมาเลยก็ทำเลยก็มีค่าเท่ากันฉะนั้นได้ทั้งสองทางแต่ถ้าเกิดว่าเราสงบก่อนเนี่ยมันจะอ้อมถ้าเราพิจารณาไปเลยมันจะตรงเราจะชอบอ้อมก็เอาเราจะชอบตรงก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพิจารณาไปเลยในตรงเนี่ยมันสั้นดีนะมันสั้นดีฉะนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยเรายังไม่เข้าใจในอุบายเราก็ฟุ้งอย่างที่เป็นนั่นแหละเพราะว่าการมองตัวเนี่ยเราไปจ้องเขม็งเลยเพราะเราฝึกสมาธิเนี่ยเรามักจะมีจิตที่จ้องมองอยู่แล้วหมายถึงว่าเราเพ่งมองเลยเพราะการฝึกสมาธิเราทำอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเพ่งไงแต่เมื่อเราเอาอาการนั้นมาพิจารณาร่างกายเราก็ติดนิสัยว่ามองเลยมันก็เลยฟุ้งขึ้นมาเขาไม่ทำแบบนั้นที่โยมฟุ้งเพราะว่าโยมไม่เข้าใจในการทำเขาจะต้องหาอุบายมาก่อนอุบายนั้นเขาเรียกว่าสัญญาฉะนั้นสัญญาก็หมายถึงว่าจำได้หมายรู้มาจากที่อื่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมแล้วก็เอาความจำอันนั้นเห็นแล้วเนี่ยเอามาปรารภสมมติตัวเองเป็นถ้าอย่างนี้โยมไม่ฟุ้งโยมทำไม่ถูกก็ฟุ้งโยมทำถูกเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่ฟุ้งลองไปทำดูเนาะยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันมีสายเข้ามาจากจังหวัดสงขลานะครับโยมแดงเจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านจ้ะเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์ขาอย่างที่ว่ามีการนั่งสมาธิก่อนนะฮะคือสมาธิก่อนแล้วก็มาพิจารณาร่างกายตอนนี้พลังจิตเนี่ยค่ะพลังจิตที่เราได้รับเนี่ยอันนี้โยมประสบกับตัวเองหรือความรู้สึกของโยมอาจจะน้อยนิดที่ว่าด้อยปัญญานะฮะแต่ความรู้สึกของโยมมีความรู้สึกว่าพลังจิตนั่งสมาธิแล้วมาแล้วก็มาพิจารณาร่างกายนะคะรู้สึกพลังมันจะเยอะแล้วแน่นแต่พอพิจารณาร่างกายก่อนเรารู้สึกว่ามันเบาๆกว่าจะถูกหรือเปล่าคะอาจารย์คะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะเดี๋ยวโยมขออนุญาตฟังทางทีวีนะเจ้าคะคืออีกนึงว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะก็ปฏิบัติทางสมาธิเนี่ยเขาแบบเก่งมากจนเขาได้ฌานแล้วก็จะได้ช่วยคนเยอะเลยคนที่มีปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็มีศีลด้วยนะคะไม่ได้ที่ว่าไปเรียกร้องอะไรต่ออะไรไม่มีเขาช่วยคนมาได้ตลอดแล้วก็ปรึกษากันเรื่องนี้ค่ะว่าแล้วมาถ้าหลากว่าเรามาก็ดูรายการของพระอาจารย์อยู่นะคะก็บอกว่าถ้ามาพิจารณากายเลยล่ะคุณจำฌานอยู่ตรงนี้ถ้าคุณกลับมาพิจารณากายข้อหมอก็กลับมาพิจารณากายอำนาจต่างๆหรือว่าความสามารถพิเศษต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะหายไปเขาพูดอย่างนี้ลุงก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อยากจะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ด้วยบทที่แนะด้วยตรงนี้นมัสการเป็นมากคือการที่เราใช้สมาธิก่อนพลังคือพลังนั้นไม่ได้ใช้โยมถ้าเราพลังนั้นมาใช้เนี่ยมันจะขาวไปเลยเหมือนอย่างที่คนถามครั้งแรกเนี่ยพลังสมาธิมันมีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่พลังนั้นจะใช้มาดูกายเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรมันจะว่างสว่างสงบไปเลยมันไม่เห็นกายพูดง่ายๆนะแต่การเห็นกายเนี่ยมันก็ค่อยเห็นที่ว่าบอกว่าเบาๆนั่นแหละมันจะเห็นแบบนั้นฉะนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับว่าคนหลอมทองเนี่ยเขาเรียกว่าช่างทองนะไฟแรงเกินทองก็ไหม้ไฟเบาเกินทองก็แข็งมันจะต้องมีการพอดีฉะนั้นจิตที่มีกำลังมากใช่ว่าจะได้ดีทุกอย่าง
บางอย่างใช้กำลังไม่มากมากเกินไปก็ใช้ไม่ได้บางอย่างต้องใช้มากถึงจะดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้ฉะนั้นตำแหน่งการพิจารณากายเนี่ยเขาเบาๆเขาไม่ได้แรงจึงว่าเราพูดถึงว่ากำลังนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ถ้าโยมจะใช้มาเอากำลังมาพิจารณาลองทำดูสิมันจะขาวไปเลยไม่เห็นตัวเลยจะไม่เห็นตัวแต่จะเห็นตัวเนี่ยเห็นจิตเบาๆเองฉะนั้นยังไงกำลังนั้นเนี่ยถ้าเราทำสมาธิก่อนมาพิจารณาเนี่ยเราต้องลดกำลังอยู่ดีลดพลังลงให้ลงเลยถ้าไม่ลดมันไม่เห็นมันขาวมันว่างไปเลยไม่เห็นนะลองทำดิไม่เชื่อลองทำฉะนั้นเหมือนกับว่าคนที่มีกล้ามกำลังเยอะๆเนี่ยแล้วก็เอาได้ไปร้อยเข็มเนี่ยโยมคิดว่าเขามีกำลังเยอะเนี่ยเขาจะใช้กำลังจับได้ร้อยเข็มเนี่ยโยมว่ามันเกินไปไหมกำลังเขาเนี่ยมากก็จริงแต่การร้อยเข็มเนี่ยแนบจะมาใช้กำลังเลยแสดงว่าเขามีกำลังจริงแต่ไม่ได้นำมาใช้มากเลยใช้นิดเดียวเองฉะนั้นกำลังเขาเนี่ยคนกล้ามโตๆเนี่ยมีกำลังเนี่ยกับการสอยเข็มสอยได้เข้ารูเข็มเนี่ยมันซึ่งมันไม่ใช่อะไรเลยนิดเดียวถ้าใช้กำลังมาสอยเข็มนะสอยเข็มไม่เข้าหรอกเพราะกำลังแรงเกินไปฉะนั้นต้องสอยเบาๆเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันในกรณีที่โยมที่บอกว่ามีสมาธิฌานแล้วก็มีช่วยคนได้เยอะเนี่ยพุทธเจ้าค่อยคนอื่นก็ดีอยู่แล้วนะพุทธเจ้าแต่ท่านพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นอย่างยิ่งเราคิดว่าประโยชน์ตนก็คือการพ้นทุกข์เมื่อเราพ้นทุกข์ก่อนเราจะช่วยคนอื่นนั่นคือที่ดีที่สุดแต่ถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์เนี่ยช่วยคนอื่นเวลาเราก็จะหมดไปตัวเองก็เหมือนว่ายังจมอยู่ในน้ำแล้วก็จะช่วยในคนในน้ำเนี่ยเหมือนกับว่าเรายังไม่ถึงฝั่งมันจะเป็นการช่วยในท่ามกลางของความเบาเราก็ไม่พ้นเขาก็ไม่พ้นมันจะจมกันไปทั้งคู่ฉะนั้นการช่วยดีอยู่แล้วแต่เราต้องช่วยตัวเองก่อนฉะนั้นเขาก็ต้องพิจารณาของเขาเองว่าเขาจะทำฉะนั้นเขาจะมาขอแนะนำพิจารณาไปเลยเป็นทางลัดที่สุดแล้วสมาธิมันจะแรงที่หลัง เหมือนบุคคลที่บอกว่ามีสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าบุคคลที่เดินลงทะเลก่อนจนถึงน้ำลึกเลยแล้วก็ค่อยถอยมาถึงชายหาดน้ำตื้นแล้วก็พิจารณาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินจากฝั่งไปถึงชายน้ำแล้วเนี่ยถึงน้ำตื้นแล้วเนี่ยเขาพิจารณาเลยมันตำแหน่งเดียวกันฉะนั้นคนที่มีสมาธิลึกเนี่ยก็ต้องถอยมาคนที่ไม่มีสมาธิแล้วพิจารณาไปเลยก็ไปยืนจุดเดียวกันฉะนั้นจุดยืนตรงนั้นไม่ต่างกันหมายถึงว่าคนนั้นจะเลยไปแล้วก็ต้องถอยมาใหม่ไอ้คนที่ไม่เลยก็เอาเลยมันจุดยืนเดียวกันฉะนั้นการเห็นตัวใช้จิตไม่มากแต่มันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีหลังมันจะไม่มากตอนแรกต่อไปเนี่ยตัวเรานี่กึ่มไปหมดเลยเหมือนก็ซาบซ่านไปหมดเลยยิ่งกว่าฌานนั้นอีกพลังนี้สูงมากสูงกว่าฌานแต่เราเนี่ยจะสูงค่อยๆสูงสูงแบบไม่ใช่ว่าสูงแบบไม่เห็นอันนั้นสูงแบบขาวไปเลยแต่อันนี้สูงแบบแจ้งอันนี้มันจะเป็นอีกอย่างนึงฉะนั้นตมาว่าจะไม่จำเป็นต้องทำสงบก่อนถึงทำก็ต้องมาอยู่จุดยืนเดียวกันฉะนั้นผลเสมอกันโยมลองทำทั้งสองดูก็ได้ไม่เชื่อก็ลองถามดูฉะนั้นการพิสูจน์อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องเอาตัวเองเข้าพิสูจน์จะมีคำตอบดีที่สุดเราฟังคนอื่นก็เหมือนฟังรับรู้แต่ว่าสุดท้ายต้องมาอยู่ที่การพิสูจน์ของเราโยมลองพิสูจน์ดูก็แล้วกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ายังไงก็คงตอบแค่นี้เนาะคนที่ช่วยเขาก็อยู่ที่เขาก็แล้วกันว่าเขาจะเอายังไงอยู่ที่ดุลพินิจของเขานะในการพิจารณาตัวเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิมากอะไรนะก็มีจดหมายมาจากคุณประพจน์นะครับปทุมธานีถามว่าพระโสดาบันที่ได้สังโยชน์3ต่างจากโสดาบันที่ได้ฌานที่6นี้แตกต่างกันอย่างไร คือเขาว่าฌาน16เนี่ยถ้าพูดตรงๆนะไม่กี่ฌานเนี่ยคงจะไม่ใช่นะฌานเขาเรียกว่าฌาน16เขาเรียกว่าโสรสฌานหรือว่าฌาน16นั่นเองแต่เขียนอาจจะเป็นฌานไปคนฟังคนเขียนอาจจะต่างกันไปอาจจะเขียนผิดก็ได้ถามว่าพระโสดาบันได้ญาณ16เนี่ยเขาว่าญาณ16เนี่ยพูดตรงๆว่าไม่มีในพระสูตรไม่มีในพระสูตรแต่จะอยู่ในคัมภีร์ของวิสุทธิมรรค
วิสุทธิมรรคเนี่ยท่านจะแยกญาณ9เนี่ยเป็นญาณ16เลยซึ่งในพระสูตรจริงๆของพุทธเจ้าจะมีคำว่าญาณ9ไม่ใช่16แต่16เนี่ยเป็นตำราของวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นตำรารุ่นหลังที่เขียนขึ้นมาฉะนั้นก็เลยว่าเราก็ตอบยากว่าตำราของวิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นการเขียนของพระธรรมโคสาจารย์ท่านเขียนหมายความว่าอย่างไรซึ่งการตีความเนี่ยเป็นการตีความของท่านแต่พุทธเจ้าตีความของพุทธเจ้าก็คือญาณ9ฉะนั้นญาณ9ตัวนี้เนี่ยก็คือการที่เรามีที่สุดของญาณ9ก็คือพระอรหันต์แล้วพระโสดาบันที่ละสังโยชน์3ได้เนี่ยก็มีญาณ9นั่นแหละแต่อย่างมันมีอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่ฉะนั้นพระโสดาบันก็คืออย่างอ่อนนะอย่างอ่อนอย่างกลางก็พระอนาคามีอย่างแก่ก็พระโสดพระอรหันต์ก็แล้วกันฉะนั้นมีทั้งญาณ9เนี่ยไม่อยากจะเอ่ยว่าญาณ16เพราะว่าตำราแต่ตำราเนี่ยเขียนต่างกันบางตำรานี่เขียนญาณ10อย่างเช่นปฏิสัมภิทาจะปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยจะเขียนว่าญาณ10อย่างเงี้ยมันตำราหลายญาณหลายตำราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีจุดยืนต่างกันตมาก็ยากในการตอบนะแต่เราจะตอบตามพระสูตรก็คือญาณ9ญาณ9เนี่ยไม่ใช่ว่าพระโสดาบันจะไม่รู้นะรู้หมดมีหมดแต่มีอย่างอ่อนฉะนั้นการมีอย่างอ่อนเองทำให้เกิดการละสังโยชน์3ได้เอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะข้อที่เจาะมาจากไอ้นันทนครราชสีมานะครับโยมคำนังนะมาจากนครราชสีมานะครับเขาเขียนมาว่าโยมรับศีล8ทางวิจิตรสังฆทานตามรักษาทั้งวันทั้งคืนตอนเช้าอีกวันหนึ่งไม่ได้ลาศีลนี่จะได้ไหมศีลเปียศีลแปดนี่เป็นศีลประจำอยู่แล้วนะเขา คือถ้าเกิดว่าไม่ลาเมื่อไหร่ก็ไม่ขาดถ้าตอนเช้าลาก็ขาดไปถ้าเรารับศีลแปดตลอดก็ไม่ต้องลาโยมนะไม่ต้องลาไม่เหมือนศีลอุโบสถเนี่ยรับครั้งเดียวนี้หมดอายุความเลยพรุ่งนี้ก็หมดแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารับศีลแปดเนี่ยต้องลาแล้วก็สมาทานใหม่แล้วก็ลาเนี่ยนั่นก็ได้นะแต่ว่ามันได้มันบ่อยเกินไปนะความจริงเขารับแล้วเนี่ยเขายาวเลยนะยาวเลยแต่ว่าเรายังอยู่ชาวบ้านอยู่เรายังเป็นคฤหัสถ์อยู่คือคฤหัสถ์อยู่เนี่ยเรารับอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แหละถ้าอย่างนั้นต่อมาว่าศีล5ก็ดีนะมันเหมือนกับว่าเราจะเอาอะไรกับศีล8เพราะว่าแป๊บเดียวก็หลาแล้วแป๊บเดียวก็นั่นแหละเหมือนกับสมาทานเย็นแต่เช้ากว่าลาแล้วมันเหมือนกลางคืนไม่ได้ทำอะไรหลับอย่างเดียวมันเหมือนว่ามันไม่เต็มองค์นะไม่ครบองค์ประกอบนะมันเหมือนกับว่าทำศีลไปตามพิธีเพราะกลางคืนเราไม่ได้นอนดิ้นทำอะไรนอนแต่หลับเนี่ยจะเป็นศีลไปแล้วเช้าก็ลาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำรักษาศีลแบบหลับมันไม่ได้ภาวนาอะไรมากมายเพราะศีล8เนี่ยเป็นศีลเอื้ออำนวยต่อการทำความเพียรอยู่ทำความเพียรมากแต่ว่าตมาว่าไม่จำเป็นว่าจะศีล8ศีลอะไรศีล5นี้ก็นิพพานได้อยู่แล้วเราเอาฐานะเหมาะสมว่าคารวาสเราเนี่ยอยู่ในฐานะเหมาะสมก็คือศีล5ไปก่อนแล้วศีล8ศีลอุโบสถเนี่ยอุโบสถเนี่ยเราก็ต้องมาอยู่วัดศีล8ก็ควรจะอยู่วัดนะถ้าอยู่บ้านนี้ดูแล้วไม่เหมาะเพราะว่าเราจะปริโภคหรือว่าความนะความเขาเรียกว่าด่างพร้อยหรือความไม่เอื้ออำนวยต่อการที่รักษาก็จะเยอะเลยทำให้เรานี่กังขาได้ตรงนี้เกิดการกังวลได้ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็มีอะไรก็โทรมาก็แล้วกันก็ขอพูดไปพลางๆก่อนว่า การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าเนี่ยการที่เราจะท่านจะวัดถึงว่าอะไรคือทำให้การละอะไรทำให้เกิดการเป็นพระยาเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้วัดว่าคนถ้าเข้าสมาธิมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเป็นการวัดความสูงต่ำของสมาธิท่านไม่ได้วัดอย่างนี้มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากสมุทรปราการนะครับเจริญสุขโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะที่เมื่อวานที่บอกว่าท้อแท้ว่าคิดว่าเป็นโรคร้ายนะคะคือว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นตลอดค่ะเพราะว่าแฟนเป็นแล้วก็เสียชีวิตด้วยติดเชื้อ HIV ใช่ไหมคะ
เมื่อวานพอฟังหลวงพ่อพูดแล้วอะก็ทำให้ว่าแต่ไม่เคยไปตรวจนะคือคิดไปแล้วว่าไอ้นั่นคือท้อแท้ไปแล้วพอวันนี้ไปตรวจมันปฏิหารเลยค่ะคุณหมอบอกไม่ติดเชื้อค่ะไม่มีค่ะก็ เลยว่าขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะที่ให้กำลังใจเมื่อวานนะคะไม่ลุกขึ้นไปสู้ลุกขึ้นไปสู้แล้วก็ไปตรวจค่ะวันนี้ก็ดีใจเนาะได้เราจะได้ทำความดีต่อไปเนาะเราจะได้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็ให้กำลังใจทำต่อไปให้มากเพราะว่าโชคดีที่เราทำได้ก็ทำจะได้มีกำลังใจทำต่อไปมีอะไรถามไหมฮัลโหลเราจะวางแล้วเนาะก็การทำอย่างนี้จะทำให้เราเนี่ยบางครั้งนะโรคร้ายๆเนี่ยบางครั้งโรคร้ายๆหายได้เพราะการภาวนาเนี่ยทำให้หายได้เพราะเขาจะต่ออายุเราต่ออายุได้เนี่ยเพราะการกระทำอย่างนี้มันเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่อย่างนี้สามารถต่อรองโรคร้ายๆต่างๆได้แต่ขอให้นักปฏิบัติเนี่ยเอาจริงเอาจังเราขอร้องเขาเราอธิษฐานเนี่ยเพื่อจะต่ออายุเนี่ยเราต้องทำจริงนะอย่าหลอกถ้าหลอกเนี่ยเขาเอาแน่นะเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องวิบากเราเหมือนกันฉะนั้นโรคร้ายต่างๆเนี่ยเราต่อรองได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เนี่ยพอหายมาหลายๆแล้วโรคมะเร็งนี่หายมาหลายๆนะแต่ว่าไม่ทำนี่เขามาอีกนะเขาก็มาอีกก็มีสายมาจากอยุธยานะครับโยมธวัชชัยเจริญสุขโยมนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรครับผมมีคำถามจะถามนะครับคือการปฏิบัติของผมครับวันหนึ่งครับที่ผมเคยถามหลวงพ่อไปหลวงพ่อบอกให้ทิ้งกายนะครับผมก็กลับมาพิจารณาที่ผมเห็นนะครับคือวันหนึ่งผมนั่งอยู่ดีๆครับผมเพ่งไปตรงจุดเดียวครับแล้วมันเกิดอาการสู้ซ่าทั้งร่างกายเลยครับทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่คนจนหัวเท้าจนถึงเท้าหัวเลยครับงั้นนะครับแล้วผมก็มาพิจารณานั่งเพ่งอีกทีครับแล้วผมก็เห็นไอ้ที่ผมเพ่งอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปครับมันหายไปครับครับถามว่าคือผมพิจารณาไปครับผมก็รู้ตัวด้วยตัวเองอ่ะครับรู้ว่าการที่เราเห็นนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงอ่ะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับหมดนะครับแล้วผมก็ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับคือเห็นจริงอะครับเห็นเป็นของจริงอะที่มันเกิดจากจิตแล้วเรามาพิจารณาเกี่ยวมันเข้าจิตเข้าใจเราครับแล้วผมอยากทราบว่าอย่างนี้มันถูกไหมครับมันไม่มีกิเลสในสังโยชน์สามครับสังโยชน์สามมันดับไปหมดแล้วครับเป็นงี้เป็นยังไงครับคือเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจครับคือตรงนั้นน่ะเป็นสมาธิโยมมันเป็นสมาธิฌานมันทราบซ่านไปหมดเลยยังไม่ใช่สังโยชน์สามโยมมันเป็นได้ขนาดนั้นเท่านั้นหลังจากนั้นเราอยู่ภาวะปกติทุกอย่างมีเหมือนเดิมโยมมีเหมือนเดิมนะมันมีตอนขนาดนั้นเท่านั้นเองที่มันมีอาการว่าเราไม่สงสัยมันมีเฉพาะเวลาการนั้นๆน่ะการที่เราเป็นอย่างนั้นอาการตรงนั้นน่ะตอนหลังมาจากเวลานั้นมาแล้วเนี่ยเรามีทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นแค่ความจำที่เราเคยผ่านมาเท่านั้นฉะนั้นโยมต้องเห็นโยมต้องเห็นตัวเองแจ้งต่อไปแล้วก็เห็นตรงความเห็นร่างกายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความจริงถ้าโยมตรงนี้โยมไม่ค่อยเอาตรงนี้แล้วนะโยมต้องมาตรงนี้ถ้าโยมเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นร่างกายเนี่ยโยมจะเป็นสังโยชน์3มีทางที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วโยมมันลืมแล้วจิตเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วก็จะเป็นโรคต่อไปแหละเพราะสิ่งนั้นหายทันเมื่อไหร่เนี่ยนานเข้านานเขาก็จะลืมหมดเลยลืมแล้วก็เป็นกิเลสเหมือนเดิมเลยฉะนั้นกลับมาเหมือนเดิมได้ฉะนั้นอย่าหายเราต้องเห็นร่างกายต่อไปถึงจะดีการเข้าใจอย่างนั้นถือว่ายังไม่ถูกนะโยมนะครับแล้วแต่ที่ผมเห็นนะครับคือเข้าใจตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจนะเห็นตรงนี้เข้าใจคือผมจะเล่าให้ฟังนะครับจริงครับผมอยากจะถามแบบขั้นต่อไปครับแต่ผมจะเอาขั้นนี้ก่อนว่ามาถูกหรือผิดนะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมถูกครับแต่ผมขอถามก่อนนะครับคืออย่างเงี้ยครับคือผมมาพิจารณาเห็นความเกิดดับอะครับเห็นความดับทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายผมภายนอกภายในอะครับเห็นดับหมดนะครับมันเกิดมันย่อยสลายมันหายแล้วผมเอาตรงนั้นมาพิจารณาครับพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง
แล้วมันก็เข้ากับสังสกายยะทิฏฐิครับเห็นทุกสิ่งอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงครับแล้วผมก็มาพิจารณาต่อไปว่าคือที่เราเห็นนั้นมันเป็นของจริงเป็นธรรมอันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปรุงแต่งครับมันเป็นผุดที่มาจากจิตครับผมไม่ได้แบบอยู่ๆมันหายไปนะครับคือมันอยู่กับผมตลอดนะครับผมเพ่งทีละเห็นเพ่งทีละเห็นเพ่งทีละเห็นแล้วผมมาพิจารณาแล้วมันก็เข้ามากับจิตแล้วผมมาพิจารณากิเลสทุกครั้งเลยครับผมมาพิจารณาดูว่ากิเลสหมดหรือไม่หมดนะครับครับกิเลสผมหมดไม่หมดนะครับผมพิจารณาทีไรผมไม่เห็นกิเลสในสังโยชน์สามที่มีในจิตผมเลยครับมีแน่โยมมีเพราะว่าการที่เราเพ่งมันจะว่างทันทีเลยยาที่เราเผลอจะมีทุกอย่างออกมาเลยมีโยมมีแน่เพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสงบที่คล้ายกันมากนะความสงบนี่มันจะคล้ายกันมากเลยคล้ายกันมากโยมต้องเป็นหนักที่กายที่โยมหนักที่จิตเกินไปโยมจะเป็นอย่างนี้นะเขาว่าเกิดดับปกติเขาจะไม่มีเขาจะมีดับเลยเขาจะไม่มีแบบนั้นดับครับเป็นดับครับดับเลยครับโยมเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมถ้าเห็นกายมากๆโยมต้องเปรียบเทียบดูตอนนี้โยมกายโยมไม่ค่อยเห็นมันแผ่วแล้วผมจะดำเนินการต่อไปไงครับต้องพิจารณากายให้มากกว่านี้แล้วก็รักษาความเห็นกายไว้อย่าไปดูสนใจเรื่องว่างนั้นแล้วก็จิตที่นิ่งเนี่ยนั้นโยมไม่ต้องสนใจแล้วโยมจะมีคำตอบอีกอย่างขึ้นมาตอนนี้โยมไม่มีคู่เปรียบเทียบโยมมีอันเดียวแต่อีกอย่างหนึ่งโยมไม่มีโยมก็คิดว่าอันเดียวของโยมนั้นถูกแต่ถ้าโยมมีสองอันขึ้นมาเมื่อไหร่โยมเปรียบเทียบได้ว่าที่โยมว่าถูกเนี่ยจะผิดจะไม่ใช่ตอนนี้ขอแนะนำว่าให้พิจารณากายและเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดจะให้หายไปเรื่อยๆก่อนจิตไม่ต้องมองแล้วสักวันหนึ่งค่อยมาคุยกันแล้วจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะสกายทิฏฐิเนี่ยเขาต้องเห็นแบบไม่หายอันนั้นมันเป็นแบบนึกเห็นก็เห็นไม่นึกเห็นก็หายน่ะมันไม่ใช่ไม่มันเป็นอย่างนี้ครับคือผมเห็นที่ไรมันหายเสียครับก็เห็นที่ไรก็หายนั่นแหละแต่ว่าหายไปจริงร่างกายเราไม่หายนะมันมีอยู่ทุกวันนะเราเห็นร่างจริงนี่ที่ร่างนั้นมันเป็นนิมิตนะมันเป็นนิมิตนะมันหายนิมิตมีตัวปรุงแต่งถูกไหมครับมันเป็นนิมิตนี่มันปรุงแต่งที่เจือด้วยสมาธินะโยมมันจะเป็นแต่มันมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดนิมิตถูกไหมครับใช่แต่ร่างจริงของเรานี่ไม่หายทานข้าวทุกวันมันยังอยู่เราเห็นร่างจริงเอาร่างจริงเอานิมิตตัวนั้นมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งแล้วโยมจะรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ตอนนี้โยมยังไม่มีคู่เปรียบเทียบจะยังมั่นใจอยู่ว่าตรงนั้นถูกมันจะมีธรรมดาเรื่องพวกนี้นะถ้าอย่างนั้นโยมจะรู้ว่าข้อนี้จะกระจ่างเมื่อไหร่โยมเห็นกายนี้เป็นอสุภะไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาความเห็นอย่าให้หายทุกเวลาเดี๋ยวจะมีคำตอบออกมาอย่างดีกว่านี้แล้วผมขอถามหน่อยนะครับได้ที่ผมเห็นนะครับเห็นความดับอะครับผมรู้ว่ามันเกิดเข้ากับจิตนะครับมันอยู่กับจิตมันไม่ได้จิตไม่ได้ปรุงแต่งและไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันเป็นธรรมบริสุทธิ์นะครับไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยครับมันบริสุทธิ์แบบพุทธองเลยครับแบบเกิดกับจิตเลยครับแล้วผมพิจารณาไปเราเชื่อจิตมากไม่ได้โยมเพราะว่าการว่างของจิตมันว่างไม่ใช่ว่างตลอดมันว่างชั่วขณะมันไม่ได้ว่าตลอดไปมันเหมือนเป็นตาปัญญา มันยังเชื่ออะไรเลยไม่ได้โยมโยมตับโยมเห็นร่างกายโยมจะรู้ตรงนี้นะตอนนี้โยมยังมีอันเดียวนะมันมีเขาเรียกว่ามีไม่มีสิ่งเปรียบเทียบนะโยมยังรู้อะไรไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัติจะต้องสงสัยงงงวยแล้วก็เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติฉะนั้นโยมต้องเห็นร่างกายให้มากแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าเป็นอะไรจะดีกว่านี้อีกอันนี้ถือว่าไม่ใช่มันเป็นแค่อำนาจของสมาธิแล้วมันเป็นเรื่องนิมิตมากกว่านะมันจะเป็นอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่ตรงนี้ยังไงลองไปทดลองดูเนาะครับแล้วผมขอสงสัยครับคือสักครู่นะครับสงสัยครับคือว่าถ้าเราเห็นนิมิตถ้าเราเห็นกายเราอะครับแล้วเราสามารถเอามาพิจารณาว่ามันเกิดมันดับมันเน่ามันเหม็นมันผุความพังเนี่ยครับอันนี้คือเราพิจารณาเราเห็นกายแล้วเราพิจารณาถูกไหมครับคือความเห็นนั้นเขาจะไม่ดับเลยโยมมันมีตลอดทุกเวลาตับไตเส้นพุงนี่เขาจะชัดหมดเลยแล้วเขาไม่ได้หายเห็นคนเดียวก็เป็นตับไตเส้นพุงหมดเลยครับคือเขาไม่เอาคนอื่นเอาตัวเองอย่างเดียวเอาคนตัวเองอย่างเดียวถึงจะละสกายทิฏฐิได้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้ละไม่ได้โยมละไม่ได้ผมเข้าใจว่าสกายยะทิฏฐิครับคือมัน
มันเป็นการเห็นความเป็นทิฏฐิอะครับเป็นความเห็นแต่ยังละไม่ได้ครับเป็นแค่ความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นแค่ความเห็นพระโสดาบันที่ผมเข้าใจนะครับคืออย่างเงี้ยครับคือมีความเห็นแต่ยังละไม่ได้ครับคือความเห็นเนี่ยมันล่วงหน้าโยมเขาเรียกว่าปัญญากับความเห็นได้ล่วงหน้าไปแล้วแต่การกระทําของเรายังล้าหลังอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเห็นเฉยแต่ถ้าว่าเราอยู่ตรงว่าตรงเนี้ยเราเป็นถือว่าเป็นมาตรฐานของการเข้าถึงแล้วอย่างนี้ไม่ใช่โยมมันไม่ใช่ครับมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอ๋อเป็นจุดเริ่มต้นถ้าต้นมันไม่ใช่ขั้นสุดยอดนะครับแต่ขั้นสุดยอดผมไม่รู้จะดำเนินต่อไปยังไงครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยโยมจะต้องเห็นร่างปัจจุบันให้แจ้งอีกทีหนึ่งโดยการเห็นทั้งวันทั้งคืนไม่จำเป็นต้องนั่งเดินยืนนั่งนอนโยมจะเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยโยมก็จะไปตรงนั้นได้ตรงนั้นแค่ว่าเหมือนหนังตัวอย่างเหมือนหนังตัวอย่างปัญญาและสัญญาของเราล่วงหน้าแต่การกระทำของเรายังล้าหลังอยู่ฉะนั้นโยมต้องดำเนินตรงนี้ไปถึงจะถูกโยมเห็นตัวเองทุกวันเนี่ยเห็นตัวเองตับไตไส้พุงเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆทั้งร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้ร่างสดๆเหล่านี้ก็ได้แต่ความเห็นอย่าให้หายนะให้เป็นเครื่องอยู่แล้วสักวันหนึ่งจะไปสู่จุดนั้นได้จุดนั้นมันเป็นเพียงหนังตัวอย่างหรือมันเป็นนิมิตหมายของการเห็นของจิตชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะดำเนินตรงนั้นก็คือต้องไปตรงนี้นะให้เห็นตัวเองต่อไปทุกเวลาแล้วโยมจะไปตรงนั้นได้ลองดูไหมนะคงจะวางแล้วมั้งตายหาวางไปแล้ว ก็มีจดหมายจากคุณประสิทธิ์นนทบุรีนะครับก็เขียนมาว่าข้อที่หนึ่งการทอดกฐินโดยฝากไปกับด้วยตนเองจะได้บุญเท่ากันไหมถ้าสองทีแต่วัดเดียวกันจะได้บุญใหม่คือทำสองครั้งนี่ก็ได้อยู่แล้วเนาะฝากก็ได้ไปก็ได้เราก็ฝากแล้วก็ได้อยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรมั้งอื่นข้อที่สองทำบุญโดยหวังผลตอบแทนเช่นทำบุญเงิน599 บาทจะได้พระหนึ่งองค์จะได้บุญใหม่ครับขึ้นชื่อว่าทำก็ได้ทั้งหมดนะถึงแม้ว่าไม่มีพระเลยแล้วก็ได้บุญแบบว่าอย่างอื่นไปนะไม่คือทำแล้วได้อยู่แล้วจะได้พระหรือว่าได้อะไรก็ได้บุญอยู่แล้วเนี่ยก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากโคราชครับโยมแหม่มเจริญสุขโยมนมัสการค่ะพระเจริญพรโยมแหม่มเป็นไงบ้างโยมอาจารย์เอิญโยมก็ปฏิบัติค่ะที่พระอาจารย์บอกแต่ทีนี้โยมไปฟังพระสูตรอยู่พระสูตรนึงบอกว่าศีลอุโบสถเนี่ยปกติเป็นสมัยพระพุทธเจ้าก็ฉันแบบเป็นไปรับศีลแล้วอ่ะทานมื้อเดียวใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่โยมจะถามนะคะเดี๋ยวไปตอบทีหลังแล้วก็เราก็จะมีพระสูตรหนึ่งที่โยมเคยฟังอยู่ว่ามีบุรุษอยู่สองคนนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็เอางาไปบดใช่ไหมคะแล้วอีกคนนึงเอาทรายไปบดทีนี้โยมก็เลยคิดว่าคนแรกเขาเอางาไปบดเนี่ยอย่างไรเขาทำบุญอย่างไรเขาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้คือโยมก็ฟังใน YouTube ก็หลายพระอาจารย์เหมือนกันนะโยมก็เลยมาถามด้วยว่าบางครั้งอย่างโยมปฏิบัติทุกวันค่ะเพราะว่าโยมปฏิบัติตามพระอาจารย์ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองนะก็มาพระอาจารย์แต่โยมฟัง แล้วก็หลายอย่างที่โยมดูแล้วมีหลวงพ่อค่ะที่มาสอนทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าค่ะนอกนั้นโยมที่โยมไปหรืออะไรแล้วแต่นะคะแต่โยมมีความรู้สึกว่าอันนี้โยมไม่อยากตำหนินะคะบางวัดก็แบบยังไงคะคือสอนบางครั้งอย่างบางครั้งน่ะเขาให้หวยนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่โยมไม่เข้าใจแต่บางครั้งแต่ญาติโยมอยู่ในกลุ่มนี้บางคนก็ชอบดูหมออะไรโยมไม่ชอบอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรโยมไม่ชอบโยมก็พิจารณาแบบตั้งแต่สมัยไม่จะปฏิบัติโยมก็ไม่ชอบดูหมออยู่แล้วแต่ทีนี้มีความรู้สึกทีนี้มีพระหลายวัดนะคะบางครั้งมันถูกต้องไหมคะที่โยมจะถามเนี่ยจริงๆโยมไม่อยากถามนะแต่ทีนี้สมมติว่าเขาทำวิธีนะคะวิธีโดยที่ว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันถูกต้องไหมคะบางครั้งอย่างเขาสร้างอะไรมาเนี่ยมันเป็นที่โยมศึกษามาแล้วมันเป็น
ันเป็นศาสนาอินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะศาสนาพราหมณ์อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขาถูกไหมคะแต่เราก็ไม่อยากค้านคือบางครั้งเรารู้เราเห็นแต่โยมก็ไม่กล้าแต่ทีนี้ไปในกลุ่มเขาบางครั้งไปไหนๆแล้วแต่อย่างกรณีก็ไปเก้าวัดหรืออะไรเงี้ยสมัยแต่ก่อนไปเขาก็จะไปหาลาบนะคะหาไปแบบไปถามหวยอะไรแล้วก็นั่งคิดเอ๊ะทำไมต้องถามหวยทั้งเขาปฏิบัติแต่เราก็ไม่กล้าพูดนะแต่ที่นิยมก็เลยมีความรู้สึกว่าทำบุญอย่างไรบางครั้งที่ถูกต้องเหมือนกับโยมพูดเมื่อกี้ที่ว่าโยมฟังพระสูตรนะคะที่ว่าเอางาไปบดแล้วก็มีคนนึงเอาทรายไปบดเนี่ยโยมคิดว่าถ้าเราทำบุญถูกในศาสนาเนี่ยเราหวังอะไรและปฏิบัติอะไรโยมคิดว่าได้แน่นอนค่ะถึงเราจะไม่ได้ร่ำรวยขนาดไหนแต่โยมมีความสุขค่ะที่เราเกิดมาศาสนาพุทธที่ได้คำสั่งสอนของพุทธเจ้าและเจอพระอาจารย์ดีๆที่นำทางเราให้บรรลุได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราไปนะคะที่เราไปเจอในกลุ่มเพื่อนเขาปฏิบัติเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ยังใช้แบบไงอะศาสนาของอินดูอยู่นะคะบางครั้งเราก็ยังเฉยๆแต่ก็ไม่กล้าพูดกับเขาเดี๋ยวเขาจะว่าอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ไม่กล้าพูดแต่โยมจะถามไม่มากมายเลยค่ะแต่โยมปฏิบัติทุกวันแล้วค่ะน้อยมากขนาดไหนโยมก็ปฏิบัตินะคะทุกวันจะบรรลุไม่บรรลุแล้วแต่โยมก็ไม่หวังอะไรมากมายจะหวังให้ทุกวันนี้ให้เราบรรลุเราจะได้เป็นอมตะจะได้อาจจะไม่ได้เกิดอะไรเงี้ยก็โยมเสร็จแล้วมันทุกข์นะคะพระอาจารย์ไม่มีอะไรมากมายนะคะพระอาจารย์นมัสการค่ะแค่นี้แหละค่ะก็คือว่าการที่เราเขาเรียกว่าศีลพัตตปรามาสเขาเรียกว่าศีลพจน์ไม่แน่นอนสมัยพุทธกาลภิกษุก็ยังศึกมีการศึกหาลาภเพศได้เพราะว่าศีลพจน์ของท่านไม่แน่นอนชั้นใดก็เหมือนกันภิกษุสมัยนี้ก็ดีสมัยไหนก็ดีเนี่ยตราบใดยังไม่ถึงพระโสดาบันเนี่ยความคาดเคลื่อนหรือความเข้าใจไปในแง่มุมต่างๆเขาเรียกว่ายังสินพจน์ยังสายอยู่ก็หมายถึงว่าสินพจน์ก็หมายถึงว่าการบวชเนี่ยจุดหมายของเป้าหมายของตัวของท่านเองว่าจะหาจุดยืนอย่างไรเนี่ยมันยังเลอะนะยังไปสารพัดนั่นก็เอาอันนี้ก็เอาใครบอกดีเอาไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าสินพจน์ไม่แน่นอนแต่ถ้าตราบใดบุคคลที่บรรลุโสดาบันได้เนี่ยสินพจน์ก็แน่นอนไม่มีใครนอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องความเห็นเราก็มองเอาไว้กันแล้วกันเราก็ไม่อยากจะตอบมากกว่านี้ว่ามันเป็นความเห็นของบุคคลที่เราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความเห็นของบุคคลเหล่านั้นที่ท่านเห็นก็ทำไปอย่างไรเราก็มองไว้แล้วกันเราถือว่ามันเป็นส่วนตัวของท่านที่จะนับถืออันนั้นอันนี้อย่างเนี้ยมันเป็นการที่การเข้าใจหรือการที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าตึกตื้นอาบังไม่เท่าเทียมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเห็นก็แล้วกันเนาะเราก็คงตอบได้แค่นี้ส่วนเรื่องทำบุญต่างๆเนี่ยเราก็รู้ว่าบุญแท้ๆนี่คืออะไรฉะนั้นเราก็ต้องถือว่าแก่นแท้ก็คือการพ้นทุกข์การเข้าถึงพระรัตนตรัยที่การเข้าถึงการพ้นทุกข์ว่าเราจะต้องพ้นการรู้แจ้งในเบญจขันธ์นี่เองเราต้องมารู้แจ้งกันแล้วก็ปฏิบัติให้เราเนี่ยพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้นิพพานนั่นแหละฉะนั้นต้องลงมือปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นการทำให้เราเนี่ยคลี่คลายปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็จะเป็นผู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงได้ศีลพัตตปรามาสก็จะไม่มีก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาจากตุพันธุรีนะครับโยมบรรจงเจริญตัวโยมหลวงพ่อเจ้าขาข้องใจคำหลวงพ่อพูดผ่านไปเมื่อกี้เดี๋ยวส่งพ่อฟังก่อนนะคะว่าศีลแปดไม่ได้ลามาอยู่บ้านไม่ทราบว่าถูกหรือผิดแล้วก็ศีลอุโบสถก็ไม่ได้ลาแต่มาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคืออยากทราบว่าอะไรที่ถูกต้องนะคะคือศีล8เนี่ยไม่ได้ลาเนี่ยมาอยู่บ้านเราก็ต้องเป็นศีล8ตลอดทีนี้เรามาอยู่บ้านเนี่ยศีล8ของเราเนี่ยจะรักษาได้ไหมเนี่ยเพราะความเป็นบ้านของเราเนี่ยมันจะทำให้ศีล8ของเรานี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะบ้านเป็นสถานะที่ทำให้ศีลของเรานี้ต่างพร้อยทำให้เราปริโภค
กังวลว่าเอ๊ะตรงนี้เราถูกเราจะดูโขนดูหนังดูละครดูอะไรมันเป็นบทเลยที่ว่ามันไม่เอื้ออำนวยต่อศีล8ฉะนั้นถ้าเราไม่ลาศีล8ก็ยังค้างอยู่ส่วนศีลอุโบสถเนี่ยเราลาไม่ลามันก็หมดวันหนึ่งแล้ววันต่อไปก็หายแล้วมันขาดเขาเรียกว่าวันศีลที่มีอายุความแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ศีล8เนี่ยอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่บ้านเนี่ยเราถือศีล8เนี่ยเราจะถือได้หรือถ้าได้เราก็ได้ไปถ้าอุโบสถเนี่ยเขาขาดอยู่แล้วทุกวันก็ขาดอยู่แล้วคือศีลอุโบสถเนี่ยมัน8ศีลอุโบสถนี่ถ้าเกิดมาอยู่บ้านนี้ก็ไม่ขาดอยู่แล้วหรอคะคืออยู่บ้านก็ขาดอยู่วัดก็ขาดหมายถึงว่าคืน 1,001 ก็ผ่านแล้วก็ขาดไปเลยโดยที่ไม่ต้องลาเราต้องเข้าใจว่าศีลอุโบสถเนี่ยมีอายุแค่วันคืนหนึ่งเท่านั้นแต่ศีล8เนี่ยมี8ข้อเท่ากันนั่นแหละแต่อายุเขาไม่มีกำหนดนะไม่มีกำหนดฉะนั้นศีล8นี่ไม่มีกำหนดเลยนะไม่ลาเมื่อไหร่ก็ยังมีอยู่นั่นเองแต่ศีลอุโบสถเนี่ยลาไม่ลาก็หมดแหละวันหนึ่งอย่างเงี้ยเขามีอายุแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ศีล8ไม่มีอายุแต่เราไปอยู่บ้านเนี่ยมันจะทำให้เราปฏิบัติไม่ได้สิมันยากเจ้าค่ะเจ้าค่ะน่าสาธุนะสาธุเจ้าค่ะน่าก็มีจดหมายมาจากอุดรนะครับโยมจิ๋มนะครับให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องการพิจารณากายเบื้องต้นหน่อยคือการพิจารณากายเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคำว่าพิจารณาร่างกายเนี่ยเราให้เราเห็นตัวเราให้ได้ถ้าพิจารณายังไงคำว่าเห็นยังไม่มีชื่อว่ายังไม่ถึงการพิจารณาคำว่าพิจารณาจะต้องมีความเห็นเป็นเป้าหมายเห็นในที่นี้เนี่ยทุกคนจะนึกถึงตัวเองจะมืดหมดเลยมองไม่เห็นเห็นในที่นี้ก็คือเห็นด้วยตาในไม่ใช่ตานอกต้องตาในก็คือตาใจแต่ที่แรกเราทำแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นทันทีเพราะเราไม่เคยทำเราจะต้องมีอุบายเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นจะต้องใช้อุบายก่อนนะอันนี้แหละเขาเรียกเริ่มต้นต้องทำอย่างนี้ทำทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องกันไปแล้วจะเห็นตามนี้ตอบสั้นๆเนาะจะมีสายตายมาจากกรุงเทพนะครับโยมเป็นสีเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรเจริญพรน้องกับพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกเชื่อค่ะว่าทางนี้เป็นทางลัดนะเจ้าค่ะเดินตามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะที่จะทำให้เราลดละได้เร็วเจ้าค่ะเร็วมากเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ลูกเห็นแล้วนะเจ้าคะพระอาจารย์พอลูกนั่งไปเนี่ยคือด้วยนิสัยของคนเนี่ยมันเป็นคนเกียจคร้านเนี่ยฮะชอบความสุขชอบความสงบค่ะไอ้ทีนี้พอลูกนั่งเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกเชี่ยวชาญแล้วเจ้าค่ะพอมองเห็นแล้วนะเจ้าค่ะว่าเราจะไม่เสียเวลาในตรงนี้อีกเลยใช่เจ้าค่ะเราจะเจริญมรรคของเราต่อไปเราจะไม่เสียเวลากับความที่เราจะนั่งสงบเย็นอยู่อย่างนี้แล้วข้อธรรมต่างๆนะเจ้าค่ะเป็นมารมากเลยเจ้าค่ะระหว่างที่เราสุขสงบเขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วเจ้าค่ะข้อธรรมก็จะหลั่งไหลมาเหมือนกับลูกเนี่ยจะสำเร็จก็อย่างนั้นนะเจ้าค่ะนั่นแหละเจ้าค่ะและทีนี้เดี๋ยวนี้ลูกจะไวมากเจ้าค่ะพอเขาเริ่มสบายใจลูกก็จะไม่เล่นด้วยแล้วจ้ะค่ะตรงนั้นต้องไม่เล่นเจ้าค่ะตอนนั้นที่จะมาเป็นห่วงก็ตรงนี้แหละหลายคนติดตรงนี้แหละหลายคนเจ้าค่ะมันชวนให้ติดน่ะชวนให้ติดเจ้าค่ะเข้าใจตรงนี้เข้าใจแต่หลุดพ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะลูก อยากจะถามพระอาจารย์ตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะไม่เข้าใจที่พระอาจารย์พูดถึงเฉวียนนะเจ้าค่ะใช่ยังเฉวียนเนี่ยเราใช้สติหรือจิตพิจารณาตายไปใช่ไหมคะใช่จิตเนี่ยเปรียบเสมือนหม้อแล้ว
หม้อที่มีสันฐานกลมตามที่พระอาจารย์ได้เคยพูดนะเจ้าคะเคยที่แล้วก็ในกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเฉวียนนั้นล็อกติดไว้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเจ้าค่ะออกค่ะแล้วก็ทำให้จิตเราเนี่ยหนึบไม่ลื่นไหลเจ้าค่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะอย่างนั้นแล้วก็ลูกก็คิดว่าเอ๊ะเราสร้างเหตุอย่างนี้ไปจนจบเนี่ยเจ้าค่ะจบเลยตรงนี้จับเราสร้างเหตุในการเห็นกายจนจบเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเมตตาบรรลุจะถามถูกต้องไหมนะเจ้าค่ะคือเราทำจนความเห็นจนจบเนี่ยมันดับวิญญาณหกได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์แน่นอนแน่นอนแน่แน่แน่นอนน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้การที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยจิตเราเหมือนจิตเราเหมือนหม้อแล้วก็กายเราเหมือนเสวียนรองรับแล้วเราจะพิจารณาตัวเราเนี่ยให้จิตเรากับตัวเราเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มและมันจะเป็นฐานรองรับตัวของเราจะไม่ดับเลยสว่างสวยแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดชีวิตถึงแม้ว่าบุคคลนั้นน่ะบรรลุถึงสูงสุดเป็นพระอรหันต์เนี่ยความเห็นนั้นก็เปล่งปลั่งไปหมดเลยทั้งตัวเลยฉะนั้นเขาอยู่ที่ตัวเรามากกว่าไปอยู่โซนจิตจิตนั้นเคยโดนหลอกมาแล้วยอมโยมเพ็ญศรีเคยหลอกมาแล้วเพราะจิตว่างน่ะเอ้ยจิตมันก็ว่างอยู่เนี่ยนะกายเราก็พิจารณาพอแล้วเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วโยมเพ็ญศรีเคยแวะมาแล้วนะแล้วก็เคยติดและสุดท้ายก็ผังโยมเพ็ญศรีก็ตอนหลังรู้แล้วว่าตรงนี้เป็นการเสียเวลานะทำไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นตมาเคยเตือนไว้ว่าตรงนี้อย่าเข้าไปนะหลายคนก็ตมาห่วงตรงนี้ว่าคอยจะติดสงบเรามาอยู่ที่กายมากๆนะมันจะแน่นหนากว่านั้นอีกฉะนั้นโยมเพ็ญศรีทำดีแล้วเนาะขอให้ยิ่งๆขึ้นไปเนาะถือว่าทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้วความเห็นของโยมตรงแล้วตอนนี้ทำให้มากอย่างเดียวไม่มีผิดเลยนะมีสายมาจากสมุทรสาครนะครับเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองลูกเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมได้ดูทีวีของช่องนั้นได้ดูเทปของพระคุณเจ้าแต่ไม่รู้ว่าชื่อว่าสังฆทานยังจะมีอยู่หรือไม่เพราะว่าหัวข้อไม่ได้บอกหัวข้ออะไรแต่พอดูแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเข้าใจขึ้นเยอะเลยก็ฟังมาเป็นปีแต่ก็รู้สึกว่าจะโง่ก็ว่าได้นะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอฟังเทปม้วนนี้แล้วรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มาฟังพระคุณเจ้าทุกครั้งที่มาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นณตรงการที่ปฏิบัติและอะไรทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าที่วัดสังฆทานจะมีเทปม้วนนี้ไหมที่อยู่ในรายการของช่องจุฬานะเจ้าค่ะเพราะโยมจะเปิดเจอแล้วโยมก็จะดูตลอดอะค่ะก็นี่ก็คือหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งโยมก็ปฏิบัติตามที่พระคุณเจ้าว่านี้โยมก็เป็นคนที่ว่าอ่านตาในจะเห็นตัวเองในลักษณะเห็นกายตัวเองนะคะตาในนะคะแต่ยังไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรอะตับไตม้ามปอดอะไรเนี้ยเห็นแต่กายภายนอกแต่ก็พิจารณาไปตั้งก่อนเป็นคนที่กลัวมากแล้วก็พิจารณาแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะมันจะยุบยับยุบยับที่หน้าขาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นตัวอะไรอะไรแต่ถ้าเป็นตั้งก่อนจะสติแตกอ่ะแล้วตอนนี้มีความรู้สึกมั่นใจมั่นใจจะสติแตกเท่าไหร่เพราะมันก็จะหลุดของมันไปตามเรื่องตามไอ้ตรงนี้ก็ไม่อยากจะพูดเยอะเหมือนกับเป็นเรื่องบางคนไม่พอใจเขาก็เรียกว่าเจอแต่ถ้าไม่ได้ประสบกับตัวเองแล้วมันน่ากลัวเหมือนคนสติแตกอ่ะสติแตกไปนานมากเป็นปีเลยเนี่ยยอมรับตัวเองอันนี้มาปฏิบัติตามที่พวกคุณเจ้าบอกนะคะมันก็รู้สึกว่าเช่นวันนี้วันพระแล้วปกติจะปวดหัวร้าวลานเลยแต่วันนี้รู้สึกดีไม่ปวดหัวแต่ปวดประเภทที่ว่าต้องมากำหนดที่หัวที่ตาที่กระเบ้าตากำหนดแล้วมันก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะหายปวดเป็นอะไรที่ทรมานมากๆไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมอะไรชนิดไหนขนาดที่ลูกก็ไม่เข้าใจนะมันหนักอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะในตรงนี้ก็คือก็เรียนถามพระคุณเจ้าเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็ตอบไปส่วนและส่วน
ไอ้ที่พิจารณากายก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจะร้อนมากก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรมามันจะร้อนมากแต่พยายามทำให้ถึงที่สุดอันนี้ก็คือขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าไม่ได้คุณเจ้าโยมก็คิดว่าที่ถือเรื่องเดียวว่าคือตายอย่างเดียวมันไปหรือไม่ได้แล้วอะอะไรประมาณนี้กราบขอบคุณมากๆเลยค่ะสาธุนะ ก็คือการพิจารณาของกายของโยมเนี่ยเป็นส่วนบุคคลโยมเราเป็นอย่างนั้นนะไม่ไปว่าคนอื่นทำแล้วร้อนนะเราทำร้อนฉะนั้นร้อนนี่ก็คือเพราะบุพกรรมของเราที่มีอะไรอยู่ในนั้นเยอะเลยแต่เราก็ต้องอดทนหน่อยเท่านั้นเองและทุกอย่างจะขี้คายขึ้นมาทำไปเดี๋ยวทุกอย่างจะขี้คายนะถือว่ามันเป็นส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าทำแบบนี้ร้อนทุกคนไม่ใช่ส่วนเทปนั้นนะแต่มาไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าต่างสถานที่กันเนี่ยเราอัดไม่เหมือนกันนะเรามีไม่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าม้วนไหนอย่างไรเอาเป็นว่าไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าฟังไปแล้วกันไหนก็ได้นะก็ให้กำลังใจนะทำต่อไปนะให้พิจารณาให้มากก็แล้วกันก็มีคำถามตกหมายมาครับจากคุณปะพาดาปราจีนบุรีนะครับเขียนว่าตอนคนใกล้เสียชีวิตเนี่ยเราควรเตือนสติเขาอย่างไรครับคือเราเตือนได้แต่คนที่จะตายเนี่ยเขาทำได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเตือนดีหมดแหละแต่คนที่ฟังนะเราจะทำได้ไหมเพราะว่าคนที่ทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องมีการฝึกมาก่อนทุกคนเตือนดีหมดนะแต่คนนั้นจะรับไหวไหมนี่มันเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าเราเตือนดีเนี่ยเขาก็จะดีเตือนร้ายก็จะร้ายเขาจะทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เพราะการฝึกเขาไม่มีหรือว่ามีน้อยเนี่ยมันก็สู้ยากเอาเป็นว่าเราจะดูแต่ละบุคคลไปนะต่อเตือนดีไว้ก่อนกันแล้วกันส่วนคนนั้นจะรับได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขานะก็มีสายมาจากศรีสะเกษนะครับโยมปริตาอาจารย์เจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมอยากถามว่าศีล8กับศีลอุโบสถเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรคะ ก็ศีล8ก็กับศีลอุโบสถนี้ข้อเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างแต่อายุความต่างกันศีล8ไม่มีอายุหมายถึงว่าถือรับศีลครั้งเดียวเนี่ยมีตลอดชีวิตได้ไม่มีวันหมดไม่มีอายุแต่ศีลอุโบสถเนี่ยรับวันนี้พรุ่งนี้ก็หายพรุ่งนี้ก็หมดแล้วถึงเราไม่ลาก็หมดแล้วแต่ข้อเดียวกันข้อเดียวกันเหมือนกันคำว่าศีลอุโบสถนี่คือว่าต้องไปนอนที่วัดด้วยใช่ไหมคะรับที่วัดก็ได้รับตามสื่อก็ได้ที่จะเป็นทีวีก็ได้หรือสมาทานเองก็ได้นะส่วนมากเขาก็ไปรับที่วัดกันศีลแปดก็เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันนะสมาทานเองก็ได้หรือไปรับที่พระจะแยกแยะยังไงว่าเป็นวันนี้เรารับศีลอุโบสถวันนี้เรารับศีลแปดก็อยู่ที่ยังไงคะอยู่ที่เจตนาเราสิว่าวันนี้จะเอาศีลอะไรนะแปดก็แปดเลยแต่ละแปดก็ยาวไปเลยนะถ้าไปรับศีลอุโบสถก็ถ้าแปดนี่ต้องไปลาใช่ไหมคะถ้าแปดนี่ต้องลาไม่ลานี่ไม่หมดแน่ไม่ลานี่ไม่ออกต้องไปลาศีลแปดก่อนใช่ไหมคะต้องลาศีลแปดก่อนถึงจะรับศีลอุโบสถอีกทีนึงอย่างเงี้ยถ้าไม่ลาไม่ได้โยมเพราะว่าเขาไม่หมดอายุนะมันต้องลาทุกครั้งแต่ศีลอุโบสถไม่ต้องลาก็หมดเองเนี่ยศีลอุโบสถนี่ตอนก็ข้อความก็อันเดียวกันเนาะศีลก็อันเดียวกันข้อความอันเดียวกันแต่อายุไม่เท่ากันอายุไม่เท่ากันอายุให้เราอธิษฐานเอาเองเหรอคะว่าวันนี้เราจะรับศีลอะไรอย่างนั้นเหรอคะคือศีลแปดนี่โยมอธิษฐานครั้งเดียวโยมอยู่ได้ถึงตลอดชีวิตนะมันถ้าจะลงไปยับถ้าเป็นศีลอุโบสถล่ะถ้าโยมอุโบสถนี่ชมถวายสมาทานทุกวันมันก็หมดทุกวันเหมือนกันตะวันวันไหนก็หมดวันนั้นเหมือนกันข้ามคืนก็หมดแล้วคือไปวันพระไปที่วัดแล้วก็พระคุณเจ้าท่านให้ศีล8แล้วก็ไปนอนที่วัดแล้วพอเช้ามาก็โยมบางคนก็บอกว่าทำพิธีลาต้องลาโยมท่านก็บอกว่าไม่ลาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไม่ลาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นศีลอุโบสถมันขาดเองอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าศีลอุโบสถนี่ลาไม่ลาก็ขาดลาก็ขาดอยู่แล้วแต่ศีล8ไม่ขาดโยมถ้าศีล8ไม่ขาดแล้วตอนนี้คือโยมอยู่ศรีสะเกษนะก็วันพระเนี่ยเวลาไปนอนวัดเนี่ยบางทีพระคุณเจ้าท่านมาให้ศีล6โมงเย็นอย่างเงี้ยมันก็จะได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเหรอคะแบบเนี้ยก็
ทำไงได้เรามาเวลานั้นก็เอาเวลานั้นก่อนก็ถือว่าวันหนึ่งคืนท่านก็จะนัดตอนเย็นๆเพราะว่าชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาเนาะค่ะอาจารย์ก็ได้แค่ว่าคืนหนึ่งกับวันนิดหนึ่งนั่นเองวันนิดก็ได้ตามนั้นเราก็ต้องรับแต่เช้าเนาะพระคุณเจ้ารับแต่เช้าก็ได้รับกลางบ่ายก็ได้ก็ได้น้อยหนึ่งหน่อยน้อยหน่อยก็คือวันกับกลางวันกับวันนิดเดียวถ้าเรารับก่อนก็ได้เยอะเนาะรับแต่เช้าก็ได้ทั้งวันได้ทั้งวันทั้งคืนอ๋อแต่คนมาเช้าก็รับเช้าเลยเนี่ยก็ได้ทั้งวันแต่เรามาเย็นก็เอาเย็นกันแล้วกันสับสนจังเลยว่าทำไมท่านให้ศีล8มานอนที่วัดท่านก็มาให้ตอนบ่ายตอนค่ำนะก็เราอยู่ที่เรามาหาท่านนะว่าไม่ลาไม่เท่ากันใช่ค่ะเพราะว่าญาติโยมก็ทำไร่ทำนาก็กว่าจะเสร็จงานที่บ้านก็มากัน5 โมง 6 โมงเย็นเนี่ยค่ะพระอาจารย์นั่นแหละค่ะก็เลยว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะได้1วันกับ1คืนหรือก็ไม่ได้แค่ได้1คืนเท่านั้นเองท่านอาจารย์โยมก็ได้เหมือนกันศีล8เนี่ยก็รับเย็นอย่าศีลอุโบสถก็รับเช้าตอนทำบุญน่ะอ๋องั้นที่พระอาจารย์ท่านให้นี่ก็คงเป็นแค่ศีล8จ้าศีล8ที่เขาให้ตอน5โมง6โมงเนี่ยศีล8ถ้าเขาให้ประมาณ4โมงตอนเช้ากลางวันตอนเช้าอันนี้อุโบสถเนี่ยก็จะให้ตอนนี้นะนั่นเนี่ยที่จะครบที่อยู่ก็เลยครบวัน1คืน1นะเช้าก็หมดอรุณค่ะไม่ลาก็ถือว่าขาดกันเนาะขาดแต่เนี่ยถ้าให้เช้าเนี่ยอุโบสถถ้าให้เย็นน่ะติด8อาจารย์ท่านก็พาลาอยู่หรอกค่ะตอนเช้าท่านก็พาลาอยู่ทําวัดเช้าเสร็จก็ลาอยู่ค่ะก็เพลินรายการเราหมดพอดีเดี๋ยววันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมแนะนํามาอะไรในการเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรมาทุกสายในวันนี้หมดก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอดโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะ